เรดคิงนะครับตลาร์กอะไรก็ได้ที่จะจับให้ AA มันคอมโบโคฟิตได้อัลฟา X Hashtag ครับแบนเป็นแซนคิงเหมือนเดิมนะแซนคิงสามารถที่จะตีฝุ่นดีเฟนส์เลนได้นะครับเขาต้องการจะเอาพลังของอินิกมาไปดันบ้านคุณนะครับ SGD แบนเป็นไจโรคอปเตอร์ฮะยังมีวอยหลุดอยู่นะตอนนี้ตัวอัลฟา X Hashtag แบนเป็นลิน่าแบนที่5ช่วงนี้ลิน่าซับ4มาเหมือนกันในแรงค์เกมแต่ว่าในแข่งยังไม่ค่อยเห็นคนหยิบเยอะเท่าไหร่SGD แบนเป็น OD ครับเอาอีกแล้วหรือเปล่าจะเล่นกุงก้าอีกแล้วเปล่าเพราะกุงก้าหลุดอยู่นะคือจริงๆแล้วกุงก้าเป็นฮีโร่ที่ถือว่าท็อปเมตาแบบ TI แล้วนะครับและมักจะโดนแบนใน First Phase อยู่บ่อยๆกลายเป็นว่าไม่มีแบนกุงก้าไม่มีใครหยิบกุงก้าเลยในตอนนี้นะครับแล้วก็มาเป็นรูบิกพิก3นะครับเคาน์เตอร์อินิกมาเดาแบบโคตรง่ายเลยนะครับ AA Red King Combo ที่ถ้าคุณดู Ginebras ตอน Open Qualify Zone 4จะเห็นว่าเล่นแบบรัวๆนะครับมันเป็นคอมโบที่น่าจะเรียกได้ว่าง่ายเหมือนกับจักคู่กับกริมก็ว่าได้นะฮะถ้าให้เปรียบเทียบอ่ะนะมีคนถามว่าทำไมไม่แบนรูบิกครับเพราะเขาคิดว่าเขาเคาน์เตอร์ได้ครับอาแซนผมบอกแล้วว่าเขาแบนเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะดันเขาต้องการที่จะไม่ให้มีตัวมาดีเฟนต์บ้านตัวลิน่าเนี่ยมันสตาร์ทระยะไกลหยุดแบล็คโฮลได้อยู่แล้วอันนี้ก็ระดับนึงแต่ว่าถ้ามันเป็นเพเชอร์ในเลนอะลิน่ามันจะเถื่อนกว่ารูบิกก็คือแรงกดดันในเลนอะลิน่ามันจะเถื่อนกว่าถ้ามาคู่กับตัวสตันเนี้ยดับเบิลสตันแล้วก็ตีระยะไกลรูบิกมันไม่ได้เด่นเทรดเลนแต่มันเด่นเคาน์เตอร์ทีมไฟท์นั่นหมายความว่าอะไรเขาไม่อยากจะให้เลนมันเสียเปรียบนั่นเองแล้วเปิดมาเป็นเรดคิงแครี่ใช่ไหมครับคราวนี้เรดคิงแครี่มันไม่สุดเขาก็หยิบนาการ์มาเพราะนาการ์มันชนะเรดคิงการันตีนะครับในช่วงเรดเกมอัลฟาเอ็กแฮชแท็กก็เหมือนจะเตรียมพร้อมสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับกดทิมเบอร์มาทันทีครับซึ่งนี่น่าจะเป็น Timber off lane ด้วยซึ่งนาการ์ทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถไล่ Timber ออกจากเลนได้ทำได้แค่ฟาร์มเฉยๆแล้วตอนนี้ตัวของ SGD 4ตัวนี้ไม่มีใครจัดการ Timber สอได้เลยต้องมีคนซื้อ Vassal ด้วยนะครับถ้าเป็นกุงก้ามิดหรือว่าฮีโร่มิดบางตัวซึ่งมันซื้อ Vassal ได้มันก็เคาน์เตอร์ Timber ตรงนี้ได้คราวนี้ทั่วไปมันคือซับ4ซื้อทีนี้ซับ4เนี่ยมันเป็นรูบิกรูบิกเขาไม่ซื้อ Vassal เขาจะซื้อ Bing Etherland ภาระไปอยู่กับใครเทียนสับ5ตังมาจากไหนไม่มีสกิลฟาร์มไม่งั้นคือไทนี่ต่อให้เล่นมิดหรือออฟเลนต้องขึ้น Vassal ไม่งั้นทำอะไรทิมเบอร์สอไม่ได้เกมนี้ Vassal ดีมากทั้ง Red King ทั้งทิมเบอร์สอเอาฟา X Hashtag ครับผมแบนเป็น Bad Rider นะเขามองว่าไทนี่เป็นมิดเลนนะครับน่าจะขาดออฟเลนนะส่วน SGD แบนเป็นกุงก้าครับผมตัวเมตาฮะเขาขาดมิดเลนพอดีแล้วตอนนี้ OD ซึ่งเคาน์เตอร์กุงก้าโดนแบนไปแล้วตัวท็อปที่สุดของเลนกลางอย่างลีน่าก็โดนแบนไปแล้วถ้าโจทย์ตอนนี้คือต้องหยิบมิดเลนมาก่อนมิดเลนศัตรูที่ไม่รู้ว่ามันใช่มิดไทนี่หรือเปล่าหรือจะเป็นออฟไทนี่หยิบมาเป็นพักครับผมเรามีพักจับมีนิ่งมาจับมีพักที่สามารถตัดแนวหลังของไฟได้แต่ดาเมจก็ไม่ได้พีคมากนะมันจะพีคช่วงหลังจบเลนเฟสนี่แหละเพราะว่าถ้าพักขึ้นเวลออฟดิสคอร์ดมา
มันจะรีดดาเมจเวทได้ไวมี AA ช่วยแอมดาเมจเวทด้วยแล้วนากาเซเลนที่ยังไม่มีฮาร์ดอะไรเงี้ยมันก็แบบร่างปอมไม่ได้แข็งขนาดนั้นตรงนี้ก็แบกรับความเสี่ยงอยู่ทิมเบอร์กับปักต้องทำงานให้ดีมากพอที่จะสะกดพลังนากาได้ไม่งั้นเลดคิงเลดเกมมันโดนนากาตบแตกส่วนฝั่ง SGD นี่เขาต้องปกป้องนากาฟาร์มนาการเป็นก้อนเลดเกมทิมเบอร์มันดูเหมือนจะเถื่อนนะในการเคาน์เตอร์แต่สุดท้ายแล้วมันก็มักจะพังตอนที่คุณน่าจะเห็นใช่ไหมเลนเก่งมากเคาน์เตอร์ในเลนโหดมากพอศัตรูมีแวสเซลเริ่มจะเล่นยากแล้วทำได้แค่สเปซแล้วก็จะละลายไวมากเจอเป็นมิดปักปักแพทปัจจุบันก็เก่งขึ้นเพราะว่าปับล่าสุดที่ทำให้ต่อให้โดนรูทก็ยังใช้ไอสกิลเฟดชิปได้นั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีปัญหากับเทรียนนั่นเองเป็นไทนี่มิดนะครับแล้วก็เซนทอร์ออฟเลนเพราะจริงๆแล้วไทนี่ผมให้โพซิชัน2กับ4ดีสุดออฟค่อนข้างที่จะจืดไปหน่อยเลเวลมันช้าเป็นเซนทอร์สแตนดาร์ดออฟเลนแต่ว่าเซนทอร์เนี่ยมันโดนปักเคาน์เตอร์นะเวลาแบบกดสแตมปีดพาเพื่อนหนีมันโดนริมคอยล่ามได้หนีไม่ได้อยู่แถมตัวที่หยิบมาตอนนี้มี4ตัวที่ทำอะไรทิมเบอร์ซอไม่ได้เซนทอร์นาการเทียนไทนี่ดาเมจที่พอจะจับต้องได้ดีสุดคืออวาลันทอสเมื่อกี้ผมไปนึกย้อนว่าเกมที่แล้วปัญหาของดราฟ SGD คืออะไรเกมที่แล้วเขาเป็นกุงก้ามิดจำได้ใช่ไหมกุงก้ามิดมันไม่ได้มีดาเมจอะไรมากอะยิ่งไปออกบิวแบบนั้นแล้วแบบแครี่มีดาเมจอยู่ตัวเดียวคืออัลเคมิสต์อัลเคมิสต์ตายทุกอย่างจบเกมนี้มิดไทนี่อย่างเงี้ยยังมีดาเมจจับต้องได้หน่อยแบบไม่ใช่ว่ารอพึ่งแต่แครี่นากามิดเลน2ทีมนี้ก็สไตล์เดียวกันเลยดาเมจเวทแต่ไทนี่มันเป็นท็อปเมตามากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คาถาฟ้ามันทำให้มันเก่งเลดเกมผมอยากดูเหมือนกันว่าพักจะเล่นบิวแบบไหนเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าจะเล่นพักแล้วแบบแบกเกมเลดเกมได้อะมันต้องเปลี่ยนไปเล่นแบบพวกไอเทมตีอะคอนสายฟ้าเดโซเพื่อจะมาเล่นคู่กับทาเลนต์เวล25ลาปิดดีมคอยเพราะว่าไม่งั้นคือปักมันจะมีดาเมจเป็นชุดแล้วมันจะค่อนข้างจืดๆหน่อยซึ่งอันนี้คือเป็นปัญหาของปักในโปรซีนเลยเป็นปักมิดเลนทำได้แค่เป็นตัวจับแต่ดาเมจนั้นไม่โหดเซก้อนไม่โหดหรอครับมีคนในแชทถามมันก็ทำดาเมจได้เป็นชุดนะครับถ้าทำดาเมจเป็นชุดแล้วเขาไม่ตายก็จบฮะฉะนั้นถ้าจะเล่นแหละแบกเลดเกมทุกวันนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรไปเล่นในแรงเกมอะไรมันต้องเล่นทาเลนต์ราปิดไฟดินคอยเนี่ยราปิดไฟดินคอยนี่บัฟมาถี่ด้วยตอนนี้กลายเป็นทาเลนต์เถื่อนมากเลดเกมแล้วมาเล่นกับพวกไอเทมออฟเอฟเฟกต์อ่ะมาเลยแบบยิงแบบเถื่อนมากเอาเกม2ครับ SGD ครับผมอยู่ฝั่ง Radiant นะ Sterling Global Dragon นะชื่อว่า Sterling Global Dragon แต่ไม่เห็นจะ Global เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร Sterling Pinoy Dragon สิที่จะถูกต้องนะครับฝั่งเดดายเป็น Alpha X Hashtag นะครับเทรียนซับ5นะพกเซนทรีติดตัวเสมอนะครับนั่นคือวิธีการเล่นเทรียนเพราะว่าศัตรูมันจะเอาเซนทรีมาแก้ด้วยเหมือนกันเราต้องเอาเซนทรีมาหักกับเซนทรีศัตรูทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรเลยนะเปิดมาเป็นออฟเวนอมข้อเสียของเทรียนเวลาเล่นในเลนคือรีเจนเลือดไม่ได้สูงมากอาร์เมอร์น้อยถ้าเทรดแล้วไม่เวิร์กไม่คุ้มค่าสุดท้ายพอแทงโก้หมดจะทำอะไรในเลนไม่ค่อยได้นะแต่
แต่ดาเมจเลเวล1เกือบ100ครับผมทิมเบอร์อัพอะไรมาทิมเบอร์อัพมาเป็น Reactive Armor นะเอาแพสซีฟสำหรับการยืนเลนแต่ว่าจะไม่ได้ Whirling Death มาเก็บคลิปแต่ทางนี้จะเป็นทางที่ปลอดภัยกว่าเป็นกลางเป็นไทนี่เจอกับปั๊กนะครับพบเป็นรูบิกกับเซนทอร์คู่นี้ก็เป็นคู่ที่คอมโบดีนะสตันรีทาเลียตีมีสตันจับ2คนเลยเทเลเคเนซิสกับฮุบสตอมท็อปนี่ก็เป็นคอมโบเหมือนกันนี่คือเลนคอมโบปะทะคอมโบแต่ส่วนตัวให้ฝั่ง SGD เถื่อนกว่าเวทคิงมันต้องมีสเกเลตันช่วยก่อนประมาณทักเฟล3เกมนี้ก็ภาพเดิมๆนะครับก็คืออินิกมาซับ4นะแต่นากาครับนากาบอกมึงเล่นอินิกมาซับ4ก็เหรอมึงโดนแน่ส่งล่างปอมมาบล็อกคีปครับผมอินิกมาบอกถึงเวลาฟาร์มป่าแล้วอะไม่มีคีปป่าว่ะนี่คือวิธีการชะลอเงินอินิกมาเล็กน้อยนะครับแล้วช่วง0นาทีนี่ได้ไป4บาวตี้แหละเลนเขาแข็งกว่าข้างล่างนี่มีเทรียนข้างบนเป็นเซนทอร์เดี๋ยวเวลาฟาร์มไปประมาณครึ่งนาทีนะครับแล้วก็จะไม่ได้อยู่เลนนี้เพื่อดีนายเวฟด้วยนะฉะนั้นเลนนี้คือเป็นออฟเลนโซโล่อย่างแท้จริงแต่ว่าการเล่นทิมเบอร์ซอนั้นต่อให้เกมมันจะชิบหายไปผ่วงแค่ไหนคุณต้องกำหมัดเข้าไว้นะครับพอประมาณสักเวล3เวล5เดี๋ยวมันจะเริ่มสบายละไอ้พาสซีฟรีทาเลียไม่ใช่รีทาเลียรีแอคทีฟอาร์เมอร์มันจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นโอ้โหเกมนี้แม่งมีทั้งรีทาเลียตและแม่งมีทั้งรีแอคทีฟอาร์เมอร์เลยถ้าใครดูผมภาคบ่อยๆคุณจะรู้ว่าผมแม่งชอบเรียกสลับกันใน2ชื่อนี้แม่งเสือกอยู่ในเกมเดียวกันด้วยนะเหมือนสลากกับสลาด้าแบบเวลาสมองมันเปิดตำราขึ้นมามันจะแบบรีเหมือนกันอะชื่อแม่งอีกนิดมาขึ้นบาสเลียสมาก่อนนะครับให้ออร่าเกราะกับลูกๆด้วยนะลูกๆก็จะถึกขึ้นหน่อยตัวน้องกลางก็ยังสูสีอยู่คนที่จะฆ่าได้จริงๆคือเลนข้างนี่แหละโดยเฉพาะไอ้ท็อปเลนเนี่ยคือเลนที่จะฆ่าได้มากที่สุดละเพราะมันรอทำคอมโบอยู่นี่ลูบิกก็ซื้อบาสเลียสละติดปะซอเลเวล3แล้วนะครับเข้าสู่ช่วงโอ้โหพีของเขาละเพราะอาร์เมอร์มันเริ่มหนาแล้วรีเจนเลือดมันเริ่มหนาคุณดูดิมันเดินไถแล้วอ่ะเดินไถแล้วครับไม่สนใจทั้งสิ้นครับเดินเข้ามาตุ้งแนวหนึ่งทีเลือดแทบไม่ลดเลยครับเวโร่บอกต่อยมาเลยกูเป็นตัวตัดต้นไม้มึงเป็นต้นไม้มึงก็คิดกันละกันตามโลจิกโดต้าตัวตัดต้นไม้มันก็ต้องชนะต้นไม้ดีวะเอาละครับตอนนี้นากาเซเรนใช้วิธีเดียวกับที่น้องทรีเล่นละก็คือสู้ทิมเบอร์ไม่ได้ครับลากคีปไปไกลๆทิมเบอร์แล้วก็ไปฟาร์มที่อื่นเพราะร่างปอมนากากับตัวจริงมันช่วยๆกันลุมตีแล้วก็สะบัดลิฟท์ไทมันเคลียร์คีปได้นะคุณสามารถที่จะแบบเนี่ยลากคีปมาฟาร์มตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้แม่งเลยเวโร่ก็ไปนี่เหมือนกันครับลากคีปของศัตรูจะมาฟาร์มคีปป่าตรงนี้แต่คีปป่าหมดแล้วนะเอาคีปเลนมาเหรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วแล้วดูคลิปที่แสนงงเง่าพวกนี้นะครับก็ไปตีเติม Reactive Armor ให้มันอีกนะอมตะนี่แหละทำไมถึงเป็นทิมเบอร์ซอนะตอนแรกจะได้ไหมว่าเสียเปรียบเลนอยู่นะครับเพราะว่าเสียเปรียบ CS แต่ว่าทิมเบอร์ขอเรื่องเลเวลพอเลเวลมาปุ๊บเนี่ยสกอร์คลิปสูงแล้วนากากำลังจะไปตัดคลิปแล้วครับเขาจะตัดคลิปฟาร์มตรงนี้เลยนะแล้วตัดต้นไม้ตรงนี้รอแล้วครับนี่คือการฟาร์มแบบโคตรแอดวานซ์ครับผมเราจะลากฟาร์มเหมือนกันครับนี่ตัดต้นไม้ลากฟาร์มตรงนี้แม่งเลยเอาแต่ดูเหมือนว่าคลิปตรงนี้จะไม่วิ่งตามมานะครับไม่มีเคยมีใครพูตรงนี้เหมือนกันผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สุดท้ายแล้วคลิปมันไม่วิ่งตามมาถึงตรงนี้ครับโอ้โหถ้ามันตามมาถึงตรงนี้นี่กูว่ามึงโดนแก้แพทแน่เลยแม่งไม่บาลานซ์เอาใหม่ครับเอาใหม่ลองดูซิลองดูเราอาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งผิดไปคือระยะเอ็กโกของคลิปมันมาไม่ถึงอ่ะไม่งั้นคือต้องเนี่ยต้องเดินลากเข้ามาเว้ยถ้าฟาร์มตื้นๆตรงนั้นไม่ได้ต้องเดินลากเข้ามาเรดคิงต้องตามมาครับผมเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันจะมาฟาร์มป่ากูอย่างงี้ไม่ใช่
นากาบอกสเปซเพราะอะไรครับบาวที่รุนฟรีครับผมบาวที่รุนฟรีเลยครับฟรีหมดเลย4ฝั่งเหมือนเดิมครับผมสุดท้ายเป็นไงครับทำไมถึงเรดคิงถึงทิ้งข้างบนมาเพราะเรดคิงสู้เซนทอร์ไม่ได้ครับอย่างที่บอกไปว่าเลนเซนทอร์รูบิกมันแข็งกว่าเรดคิงเนี่ยทำไมมันถึงอ่อนกว่าสเตนมันไม่เท่าแล้วก็ต้นเกมอาร์เมอร์มันน้อยด้วยเปลี่ยนลงมาเอานากาข้างล่างนะครับสตันใส่นากาครับนากาก็ปลูกต้นไม้แล้วกินต้นไม้เพื่อเอาฟื้นเลือดระยะเวลาคูณ2นะตอนนี้กลายเป็นเรดคิงสภาพไม่ดีมากเซนทอร์มีสเปซเยอะมากครับผมเข้าไปสตาร์ทเล่นถึงในป้อมเปิดรีทาเลียตไล่ตีวินเทอร์เลยนะและนี่จะเป็นเฟิร์สบัตของเกมหรือเปล่าวินเทอร์หลบหลังต้นไม้แล้ว TP ออกครับผมดับเบิลเอทไปปิดคิวไม่พอฮะดาเมจนอตติงทูเซเวล6ละตรงกลางคลิปเท่ากันนะรูนมาไหมรูนมาไหมโอ้โหมาแย่งกันแต่รูนเกิดล่างเอาละครับตอนนี้ออฟเลนทั้ง2ทีมต้องมาดันทาวเวอร์แล้วนะเพราะว่ารถถังมาแล้วนะครับเซนทอร์ดันสำเร็จไปแล้วนะครับสำหรับท็อปเลนกดฟอร์ติฟายไว้เพื่อให้รถถังได้อยู่ต่อเลนล่างนี่ทีมเบอร์2ก็แทงป้อมเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวให้รถถังดันมิราเคิลกำลังเก็บชาร์จมอร์ทัลสไตรค์นะถังต้นไม้ไล่เลยแล้วรูบิกไม่มี TP ด้วยรูบิกทำได้แค่สเปซครับอย่าตีป้อมเลยตีกูดีกว่ายังไม่มีคนตายเลยนะตอนนี้แล้วดูนากาสเลนอะไรมาแย่งฟาร์มโพโลสันว่ะโอ้โหนี่มันศึกการแย่งฟาร์มฮะนากาทิ้งเลนล่างครับผมเพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้เปลี่ยนมาฟาร์มป่าของอินิกมาแทนแครี่ทั้ง2ทีมทำเหมือนกันเลยนะฝั่งนู้นจะดันยากๆนิดนึงครับติดลีฟวิ่งอาร์เมอร์ฮะซึ่งเวโร่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับรถถังยังอยู่เรายังดันได้ครับแล้วตราบใดที่เลนล่างยังเคลียร์รถถังไม่ได้เขาจะดัน2ป้อมเลยนะนากาก็สภาพเดียวกับเรดคิงครับนากาก็หนีมาฟาร์มป่าศัตรูเหมือนกันแต่นากาฟาร์มไวกว่านะเรดคิงต้องมีสเกเลตันไม่มีสเกเลตันนั้นช้าแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าเซนทอร์สบายนากาก็ได้สตาร์ทฟาร์มแล้วไทนี่ก็ไม่ได้ป่วยนะครับเกมของ SGD น่าจะไหลปกติกลายเป็นว่าโดนยึดป่าข้างบนแล้วเนี่ยเอาวอร์ดมาปักด้วยแล้วมีเทียนมาเป็นยามด้วยครับมาคอยเป็นยามเฝ้าที่คอยบอกนากาว่าจะมีคนเข้ามาแก๊งเมื่อไหร่เพราะไงเลดเกมนากาก็ตบทุกคนวินเทอร์มารอเซอร์ไพรส์ด้วยครับโคฟีดไปชิลลิงทัชสโลมีสแตมพีดช่วยนะแล้วลีวิ่งอาร์เมอร์แถมด้วยเซนทอร์ลงมาเคลียร์เลนล่างแล้วครับเป็นหน้าที่ของออฟเลนนะที่จะลงมาเคลียร์เดดเลนเพราะตอนนี้เลนด้านเลนล่างมันเป็นเดดเลนไปแล้วเป็นเลนที่อยู่ไม่ได้เพราะถ้ายังขืนอยู่ต่อข้างบนก็คือไปทับสเปซฟาร์มนากาออฟเลนในฐานะตัวเคลียร์เดดเลนก็ลงมาเคลียร์ให้ครับแล้วรถถังก็พังมาละฝั่งทิมเบอร์ซอก็ดันต่อไม่ได้เซนทอร์จะเป็นบลิงค์นะแต่เซนทอร์เนี่ยมาเจอกับเจ้าเลนเขาเป็นทิมเบอร์ซอนะครับซึ่งมันเป็นตัวเคาน์เตอร์สายสเตนทุกตัวด้วยก็ไม่รู้สึกว่าเซนทอร์จะเทรดกับทิมเบอร์ซอได้อยู่ดีนะมีไฟในป่าครับจับเทียนโปรเทคเตอร์ได้ครับเป็นเฟิร์สบัตของเกมไทนี่มาด้วยเหมือนกันอวาลานใส่วินเทอร์แล้วก็ไม่ทอสตีธรรมดาเปลืองมานาเทรดกันไป1ต่อ1ซัพพอร์ตทั้งคู่ฮะซัพพอร์ต5เน็ตเวิร์คอันดับ1ตอนนี้ของ Alpha X Hashtag เป็น Enigma นะที่กำลังฟาร์มป่าอยู่ขึ้นเหมือนเดิม Hem of Dominator เล่นมันจะยุบยบหน่อยนะครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยสังเกตว่ามันแชร์กันแบบทั่วถึงนะเพราะอินิกมาไม่มีคนแชร์เลเวลของเขาทิมเบอร์ก็ได้เลเวลเต็มๆเลเวลโดยรวมของฝั่งอัลฟาเขาก็จะได้เปรียบกว่าถ้าเล่นแผนแบบเนี้ยแผนอินิกมาซับ4บาวตี้จะมาอีก30วินาทีส่วนเกมจะเริ่มกระเพื่อมขึ้นเมื่อซัพพอร์ตมาเลเวล6เนี่ยแหละจัดไป1คอมโบใส่ Nothing to say ครับขาดป่าต้นไม้นิดนึงนะเฟดชิปไปแล้วครับอ้าวเฟลครับผมจ่ายเฟดชิปไปก่อนครับล่ามโซ่ด้วยดรีมคอยเพื่อจะเอาไทนี่ให้อยู่หน้าป้อมไว้เวโร่ลงมาช่วยมิราเคิลก็มาเหมือนกันแต่ไทนี่นั้นหลุดไปแล้วเฟดไฟบัสไปรูบิกเลเวล6แล้วนะครับมีสแตมพีดช่วย1ทีบวกกับลีซีเติมฮีลให้ครับผมไม่ยอมตายง่าย
บอลสันรีบมาโซนเลยจะเอาบาวตี้รุน10นาทีน่าจะได้กันไปฝั่งละ2นะรอบนี้10นาทีแรกครับจบไปสกอร์2ต่อ1เงินนํา 1,000 นะซับทั้งหมดตอนนี้ก็จะเลเวล6แล้วเพราะว่ามีหนังสือมานั่นเองนาคาขึ้นชิ้นแรกเป็นแมนต้าเพื่อฟาร์มก่อนเซนทอขึ้นฮูดครับผมสำหรับฟาร์มเหมือนกันนะเจอปักมันใช้เวทแล้วนี่ก็ใช้ฟาร์มของตัวเองดับเบิลเดชได้ไม่เสียเลือดเยอะทอสทางด้านรูบิกไปเพื่อให้จับทิมเบอร์ซอร์ครับแต่รูบิกบอกว่าฮะใช่เหรอใช่เหรอเพื่อนเราจะฆ่ามันได้เหรอวะดาเมจมันจะจบพอเหรอปักพยายามที่จะมาเวฟเคลียร์ร่างปอมนาการนะครับนาการจะได้ฟาร์มช้าลงนิดนึงพยายามตัดทีมงานเขานะจ่ายทุกสกิลครับเพื่อพยายามจะขัดนาการนาการและทีมงานร่างปอมส่วนมิราเคิล10นาทีแรกเงินจบมายังไม่ได้เฟดบูสต์ยังไม่ได้ไมดัสเลยนะสภาพนี่มีปัญหาสุดๆเทียนมาเดินไล่ต่อยในเลนครับแล้ว2คนนี้พยายามจะแบบเฮ้ยฉันจะดันแล้วนะเซนทอร์ TP มาไอ้เหี้ย TP มาแล้วถอยตู้ไม่ได้พลังเงินมันต่างกันทั้ง 2,000 เนี่ยในเลนเดียวกันเนี่ยคือแม่งเห็นเซนทอร์ TP มาปุ๊บมันกลับเลยทำได้แค่นี้แหละสเปซโอ้โหแล้วนี่คือยังไม่ได้ไปผสมไมดัสเลยนะครับไม่ดีเลยนะ11นาทีคลิป60ตัวไปผสมไมดัสยังไม่ได้แล้วไปจัดการตัวสเปซของฝั่งอัลฟาเอ็กซ์แท็กได้ครับเป็นเวโลด้านล่างไทนี่มีอวารันทอสเลเวล4แล้วทั้งคู่ดาเมจพอแล้วตอนนี้แล้วมีก๊อปชักรามมาได้ส่วนเทรียนเลเวล6มีโอเวอร์โกลด์และอัพเป็นลิฟวิ่งอาร์เมอร์นำนะครับอัพลิฟวิ่งอาร์เมอร์นำแบบนี้คืออัลฟาฆ่าฝั่ง SG ยากมากมีสกิลแอนตี้แก๊งมีเซนทอร์สแตมปีดพาช่วยได้อีกแล้วไปตัดอาร์เคนรูนมาพร้อมที่จะใช้สแตมปีดแบบฟรีๆลดคูลดาวน์ด้านล่างครับเทรียนโปรเจคเตอร์บอกว่าเอนนามี่สปอตบอกข้อมูลเพื่อนๆ นะเฮ้ยมันลงมาแล้วแต่เหมือนกับไทนี่จะถอยไม่ทันโดนเดินเข้าไอบัสเต็มๆติดสเก็ตไอบัสอยู่ครับผมเติมดาเมจอีกนิดนึงเท่านั้นไทนี่ก็จะแตกแล้วแต่ไม่มีคนมาเติมดาเมจแล้วชักคามอบชักคามได้หันไปสวนด้วยอาวาทอสนะสักชุดหนึ่งโอ้หลบหลังต้นไม้แล้ว TP ออกเข้าไปโล่ไม่ได้เดินเข้ามาเช็คในนี้ครับกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรฮะสเปซเคลียร์อีกแล้วครับผมนาคาบอก thank you ไทนี่กูฟาร์มต่อละอย่างที่บอกไปแบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่านาคาเลดเกมคือการันตีวินกับเรดคิงเพื่อนๆไอ้มิดเลนกับออฟเลนมันต้องแบกอ่ะมันต้องช่วยเสริมเรื่องดาเมจด้วยอินิกมาเวล10แล้วเป็นต้านเวท 15% ต้องเดินหน้าดันป้อมต่อแล้วเพิ่งจะได้มาแค่ป้อมเดียวนะครับตรงกลางรีมคอยจับ3ครับมิราเคิลเสียรีคอนเนคชั่นไปแล้วไอ้บาสมันจะเต็มตัว2คนแต่เขามีทางด้านของลิฟวิ่งอาร์เมอร์บล็อกดาเมจอยู่เหมือนกันเรดคิงล้มลงไปก่อนเซนทอร์โดนสตันจากคลิปเซนทอร์ครับและปิดคิวโดยโพลสันครับมิดไนท์พอสได้มาเป็นฝั่งละ1ตัวรูบิกก็ไปเป็นเวลลิ่งเดดนะและทีมงานนักดันมาแล้วครับดันแบบบ้านๆนี่แหละไม่มีรถถังกูก็ดันเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ไม่ได้อัพโอเวอร์โกรธครับผมเลเวล6ไปอัพเป็นเนเจอร์สกายครับโอ้ยชิบหายแล้วกูยืนไม่ได้โดนตัดต้นไม้รีซีฟไปก่อน1ทีครับแต่เลือดไม่ลดเลยเวลลิ่งเดดตัดสเตนไทนี่เข้ามาบอกถึงเวลาแล้วตัดสเตนละอวาทอสเข้าไปครับเซอร์ไพรส์เลยฮะลูบิกก๊อปได้เป็นตัดสเตนนะจากเลือดที่ดูเหมือนจะพอนะพอโดนตัดสเตนไปเลือดไม่พอเลยและนาคาเลเวล10เป็นดาเมจร่างฟอร์ม 10%สบายแล้วครับตอนนี้ทิมเบอร์ตัวสเปซก็ตายไป2รอบแล้วพอทิมเบอร์เนี่ยเขาได้เปรียบในเลนมาใช่ไหมวิธีเล่นของเขาคือไปทำสเปซแล้วก็ล่อฝันของข้ามมาหาตัวเองแล้วก็ฆ่าเขากลับไปถ้าฝันของข้ามมารั่วฆ่ารัวๆเนี่ยคุณก็จะได้สโนว์บอลเกมแต่คราวนี้ไม่ฝันของข้ามนี่มาตืบเขาแทนด้วยซ้ำไปนะครับกลายเป็นว่า4คนของ SGD นั้นยังโปรเทคนาการได้ดีมาก SGD สโมกสวนต่อครับตืบทิมเบอร์ซอให้ยับมาจับได้เป็นอินิกมาโปโลสันครับไม่รอดฮะโดนสโมกบวกบลิงอันนี้ต้องบอกว่าช่วยไม่ได้นะเวลาโดนสโมกมันมีจำกัดอยู่แล้วไม่ได้ใช้เตอร์ตลอดแต่ตรงนี้เทรียนมาเช็คด้านหลังครับผมเป็นวอร์ดเคลื่อนที่อ่ะเฮ้ยมีเอว่ะแต่วินเทอร์เจอครับตรงนี้เอาปักเซนที่สวนเหมือนกัน
โอ้มาพอดีครับเซนทรีปะทะเซนทรีเพราะอยู่ DA มันเดินมานะแล้วมาเจอคลิปเซนทอร์ของโพโลสันครับได้มาอีก200โกที่เงินมันดูไม่ห่างกันมากเพราะว่าอัลฟา X Hat Tag เขารวยกัน4คนนะเนี่ยเงินแบบเฉลี่ยกัน4คนครับปั๊กก็ยังคอยจัดการทีมงานนาการเหมือนเดิมเพื่อจะชะลอฟาร์มแต่นั่นหมายความว่าปั๊กก็เลยไม่ได้ไปโยกดันฟาร์มกับเขาด้วยนะครับขึ้นมาเป็นทราเวลไว้โยกดันเลนไม่ได้ขึ้นเวลมาเพื่อเสริมดาเมจเวทแต่อย่างใดสู้เรื่องพื้นที่ซะมากกว่าเกมนี้อีนิกมากลับไปฟาร์มแบล็คคิงบาร์จะได้ไม่โดนนาการเคาน์เตอร์นะครับไม่งั้นหลับเคาน์เตอร์แบล็คโฮก็จบละต้องรอดูว่าคอมโบในฝันโคตรหลังอินิกมาได้แบล็คคิงบาร์มันจะกดติดจริงๆหรือเปล่าเอเอโดแล้วยกสูงๆอวาทอสไปครับ1คอมโบตายครับตรงนี้รีมคอยจับเซนทอร์ไว้เซนทอร์พยายามจะสแตมปีดหนีแต่สุดท้ายคอยเบรกติดสตันแป๊บหนึ่งโดนชาคามปาดเข้าไปแลกเอเอกับเซนทอร์ครับถือว่าสวยนะเพราะแลกกันไปคนละอันติครับผมแล้วเป็น1สปอตแลก1ตัวคอฝั่งของอินิกมายังไม่ยอมจ่ายแบล็คโฮด้วยยังไม่ยอมจ่ายตีใหญ่ตรงกลางนี่เขามีวิชั่นนะอัลฟาเอ็กแฮตแท็กมีวอร์ดอยู่ครับแล้วเคอร์เรียฝั่งเรเดียนตายครับโดนเวโลจัดการตรงนี้เอาอีกแล้วว่ะวินเทอร์บอกกูเพิ่งเกิดเองโดนอีกแล้วเหรอวะอาวาทอสครับผมสตันได้เป็นทางด้านของไทนี่จากเมลฟายเรเบอร์เตอร์ยังรอช่วยอยู่นะแล้วแบล็คโฮคนเดียวเลยครับเพื่อจะโซโลคิวแต่โดนยกจับรูบิกติดคูลดาวน์สเปลสติลอยู่ครับเลยขโมยแบล็คโฮไม่ได้ครับเทียนโปรเจคเตอร์ได้แต่ยืนมองนะแล้วพยายามจะใส่โล่ให้แต่ไม่เพียงพอครับและนี่คือข้อเสียของเทียนนะมันสู้ตรงๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ได้แค่ประมาณนี้แหละต้องรอให้ศัตรูมาสู้ในต้นไม้ด้วยถึงจะเข้าไปจอยกับเพื่อนๆได้จ่ายแบล็คโฮไปโดยที่รูบิกไม่ได้มีโอกาสขโมยนะครับรูบิกมาเป็นชักรามแทนเตรียมขึ้นบลิงแล้วตอนนี้มีเอเธอร์เลนแล้วส่วนนาการก็ฟาร์มยับครับอัลฟาเอ็กแฮตแท็กมีวอร์ดอยู่นะตรงนี้พยายามจะมาไล่นาการครับนาการบอกอีซี่กดหลับแล้ว TP ไหมเรียบร้อยครับโดนไล่แล้วก็ถอยโยกไปฟาร์มอีกป่านึงครับถือโอกาสกดทรายด้วยแต่ในที่สุดครับผมเขามายึดวิชั่นคืนครับวินเทอร์พาโปโลสันมาเปิดป่านะจัดการทางด้านของเทียนไปได้ด้านล่างเมอราเคิลโดนสแตมปีดชาร์จเข้ามาแต่ว่า BHM เหมือนจะรู้จังหวะแล้วว่าสันไม่ได้ครับตอนนี้ต้องรอให้ช้างจัดเซตให้ก่อนแล้วก็อวาทอสไปครับเสียชีวิตแรกไปแล้วน็อตติ้งทูเฟสเข้ามาไป3ดีมคอย3แวร์ชุดดาเมจดีลิทรูบิกไปได้ครับแล้วจับเขา2คนครับ2คนบอกโอ้ยไม่เป็นไรตั้งสติพวกมันไม่มีดาเมจเลยเว้ยนั่นแหละครับไนซ์แฮะตั้งสติเข้าไว้พวกมันไม่มีดาเมจดูเหมือนพวกมันจะจับสวยแต่มันก็ได้แค่นี้แหละและยิ่งคุณเป็นแบบพวกตัวดาเมจเวทนะเจอแบบพวกสายสเตรนเลือดเยอะๆมันปิดคิวยากอยู่แล้วมาเทรดรูบิกไปครับแล้วก็ยื้อเกมออกไปแต่ว่าเรดคิงเสียรีคาร์เนชั่นนะเตรียมขึ้นเป็นเรเดียนส์ครับนาการนี่ไปถึงไหนแล้วนาการกำลังจะได้ดิฟิวโซเบรดแล้วนะส่วนเทรนก็มาเป็นวอร์ดเคลื่อนที่เหมือนเดิมนะครับเวโลมาเจอนากาไล่นากาก่อนมีเทรนอยู่ข้างๆโอ้โปโลสันจัดหนักจัดเต็มมากถางตลอดมินไนท์พอถางหาเลยนะ AI ว่าไงบ้างครับ AI บอกว่าอัลฟาเอ็กซ์แฮตแท็ก 52% 48ว่ะเหมือนเกมที่แล้วเลยเกมที่แล้วAI ก็แบบว่าให้40 60ทั้งๆที่เกมมันสกอร์คิวมันดูขาดมากเหมือนแบบให้ค่าแท็กบาวตี้ไว้อะไอบาสไม่โดนนะครับมีลีฟวิ่งอาร์เมอร์แปะอยู่แล้วนาการยังมีแมนต้า1ทีสโลและชาคามไม่โดนโอ้โหสแตมป์พีดี1ทีโอ้โหอะไรวะเนี่ย The Great Escape สุดยอดการหนีนาการอดมาได้อย่างไรกันและเขาสโมคครับผมโดยที่ไม่รู้ว่ามีวอร์ดอยู่ตรงกลางนะคือสกิลช็อตมันผ่ามันเฟลอะมันก็เลยจับไม่ได้STD จะไปกระทืบเรดคิงต่อนะครับเพราะว่าเรดคิงเสียรีคาร์เนชั่นไปรอบที่แล้วนะ
แต่ตอนนี้เลดคิงก็รู้แล้วว่าเขาสโมกกันมานะพยายามยืนเลาะซอกต้นไม้แล้วไทนี่ได้เป็นเอ็กโคเซเบอร์ส่วนเซนทอร์เป็นไปครับเตรียมขึ้นเซปเตอร์ฮะเพื่อลดทอนดาเมจในทีมไฟท์นะถ้าเขาเปิดสแตมปีดถูกจังหวะดาเมจทีมไฟท์ของอัลฟาเอ็กแท็กจะหายไปเลยตรงนี้มีอาเคลูนอยู่เวโลไม่รู้ตัวถูกไทนี่กระชากขึ้นไปบนฟ้าอาวาทอสไปชุดหนึ่งครับแต่เลือดลดไปครึ่งเดียวเท่านั้นไทนี่ก็ดาเมจเป็นชุดเหมือนกันนะเจอทิมเบอร์ที่มีเบรเซอร์มีฮูดนี่ก็เริ่มจะไม่เข้าแล้วเสียเลเวลช้ามากๆเพราะไม่ได้ไปจอยเอาเลเวลกับใครเลยแล้วมันถ้าไม่เดินในซอกต้นไม้มันเดินช้าด้วยอินิกมาได้ GPM ทาเลนต์แล้วนะครับและนี่แหละครับความน่ากลัวของอินิกมาซับ4ไม่ใช่กลายเป็นแครี่อีกตัวหนึ่งของเกมนี้แครี่ด้วยทีมไฟต์สมกกันมา4คนครับเพื่อจะมาล่อฮะให้นาการ์ล่อเพราะตอนนี้รถถังมาแล้วเขาจะให้นาการ์มาดันเสร็จแล้วจะมีคนแบบ TP ลงมาหลงกลไหมมาดีเฟนต์บ้านอะไรเงี้ยแต่ไม่ฮะอัลฟาเอ็กซ์แท็กนั้นทิ้งเลนบนเลยนะครับมีปักที่รอตัดคลิปอยู่ด้านหลังสุดท้ายสโมกก็หมดเวลานะอ้าวอินิกมาโดนเจอตัวครับแย่แล้วตัวสำคัญทีมไฟท์โดนจับครับผมทุกคนมาลุมเชน CC ไม่ได้ออกครับอินิกมาโดนยกแล้วยกอีกอินิกมาตัวสำคัญทีมไฟต์ตายครับนั่นถึงเวลาของ SGD แล้วไทนี่เข้ามาอาวา2คนครับและทอส1คนสตันตัดทั้งนั้นไทนี่ไปก่อนตรงนี้นัตติงทูเซ่ใบไว้แล้วไอบลัสมาแต่โอเวอร์โกสวนเหมือนกันไอบลัสโดนไปเต็ม3คนแต่ดาเมจละอยู่ไหนเวโลทำได้แค่ยืนครับแวร์อิสจัวดาเมจ AXH ไม่มีดาเมจครับผมปักบอกว่ากูทนไม่ไหวแล้วกับดาเมจพวกนี้ซื้อเดกอนมาครับผมยัดไปใส่เดกอนโอ้โหไม่เข้าเลยแม่งมีไปสิบเอ็ดหกครับผมผมรู้สึกว่าวันนี้ผมจอกอารมณ์ดิบๆเถื่อนๆหน่อยนะเนี่ยไปตามมินเนอร์ไทนี่จอกต่อเป็นคริใหญ่ครับรีดดาเมจนะเพราะต้องรีบล้มทิมเบอร์ซอนเนี่ยโพลสันเพิ่งว้ามาไหมฉันเพิ่งว้ามานะสึบสับสึบสับสึบสับโดนจับให้อยู่แช่ฝูงนากาเซเลนครับและโดนสตันจากเรดคิงที่ก๊อปมาครับโพลสันเพิ่งเกิดแล้วก็ตายทันทีครับว้าบผิดที่ไปหน่อยฮะด้านนี้เขาคุมไว้หมดแล้วนะครับ AI ว่าไงบ้างครับ65-35แล้วนะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจะแย่แล้วล่ะเพราะตอนนี้คือเฟรดคิง22นาทียังไม่ได้เรเดียนนะครับนาการนี่จะได้ฮาร์ดแล้วนะฮะไม่น่าจะทันละเอาละฮะอินิกมาได้แบล็คคิงบาร์แล้วนะพร้อมที่จะแบล็คโฮลแล้วในแชทบอกว่าโปโลสันเป็นโปโลสันอินิกมาไดทไวส์ไปแล้วแรงบันดาลใจจากเซกิโร่เหรอเซนทอร์เหลือ1,500ครับสำหรับเซปเตอร์นะเรดคิงลงมามุดฟาร์มเลนล่างอยู่ตอนนี้แล้วมีเทรียนโปรเทคเตอร์ครับที่มายืนตัดคีฟด้านล่างเหมือนกันเอาเลเวลตรงนี้ SCD มีวอร์ดฝั่งขวาคุมไว้แล้วนะสั่งฝั่งซ้ายก็มีนะครับแมปด้านนอกบ้านของ Alpha X-Attack นี่ยังไม่ได้แก้เลยแล้วดรีมคอยไปแล้วครับเซนทอร์สแตมผิดหาบิงถูกรูไหมบิงใน3 2 1ผิดรูครับปักอยู่ในรูที่แบบเป็นรูส่วนตัวมากรูไพรเวทนะครับถ้าไม่จ่าย VIP หาไม่เจอนะฮะจ่ายสแตมป์ผิดไปแล้วนะครับ AXH คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการสโมกครับพวกเรามี Black King Bar Enigma และ Black Hole พร้อมกับ Midnight Pulse แต่ดาเมจจะพอไหมสำคัญมากตัวดาเมจที่จะต้องช่วย Willing Death ซะหน่อยคือ Timber นะสโมกหลุดแล้วครับ Timber มาคนแรกครับผมสโมกหลุดเพราะว่ามี Trian นั่นเองเสร็จพอมาคนแรกเอาวาทอนแล้วผลักทางด้านของ Red King ออกไปครับและเปิด BKB BKB แล้วเซนทอร์ยังไม่ตายตามไปทางด้านของทิมเบอร์เชนต่อแล้วโปรสันวอทเขาแคนเซิล BKB ตัวเองด้วยความรวดเร็วเหรอเขาโดนก๊อปBKB เขาแคนเซิลแบ็คโฮด้วยความรวดเร็วแล้วโดนก๊อปแบ็คโฮไปซะอย่างนั้นนาการหลับและ TP กลับบ้านครับรูบิกได้แบ็คโฮไปแล้วนะครับ
พอสรูบิกตามมารูบิกจะตัดสินใจอย่างไรรูบิกบอกไม่นี่ยังไม่ใช่ช็อตแบล็คโฮลสวยๆนี่กลายเป็นว่าสโมกมาแล้วไม่มีอะไรที่กระเพื่อมเกมเลยนะครับผมรู้สึกหนานี้เล็กน้อยนะครับผมขอย้อนกลับไปดูได้ไหมเนี่ยผมขอย้อนกลับไปดูหน่อยผมจะดูว่าอีนิกมาเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมเขาเฟลแบ็คโฮล What โอเคเห็นแล้วนะนั่นแหละฮะเปิด BKB มาแล้วฟิลเดอร์พอแล้วก็จบเขาไม่ทันเช็ครูบิกเหรอเมื่อกี้คือถ้าเล่นอินิกมาซับ4แล้วเจอรูบิกต้องระวังรูบิกมากๆเลยเหมือนกับที่เล่นเจอไซเลนเซอร์นั่นแหละจงดูแบล็คโฮลคือเหมือนเขารู้ว่ากดแบ็คโฮเฟลเว้ยเขากดแล้วแคนเซิลแค่นั้นแหละก็เลยโดนก๊อปทันทีไอ้บลัสมาแล้วนะครับแต่ว่าคนทำดาเมจอยู่ไหนล่ะไอ้บลัสมาตัดรีเจนเลือดเขาดาเมจทิมเบอร์ซอมาคนแรกครับผมโดนอวาลานซ์ก่อนแล้วก็ทอสแบ็คกลับไปลุมตืบครับผมตรงข้างหน้าด้านข้างมีรีเจนลูนอยู่แต่ทิมเบอร์ซอนั้นโดนสึบสับชุดเดียวตายครับผมไม่มีโอกาสให้แก้ตัวครับผมทิมเบอร์ซออยากรู้อยากเห็นไปหน่อยฮะแบบวินเทอร์ยิงไอบาร์ไปแล้วแบบเฮ้ยข้างในหลุมโบชานเป็นไงบ้างมีความสุขดีเปล่าอยากรู้ครับว่าเป็นยังไงแต่มองไม่เห็นข้างในโดนเขาลากไปคุยเรดคิงเรเดียนแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นต่อเป็นแบล็คหรือเปล่าแต่จะไหวเหรอกับนาคาเซเว่นในตอนนี้นาคาเลือกเป็นทาเลนต์เอจีสิบสองนะครับส่วนมากที่เห็นกันเขาจะเลือกสเตนนะเพื่อเอาเลือดให้กับร่างปลอมนะแต่ตอนนี้เลือดมันโอเวอร์เกินไปแล้วโอเวอร์เกินกว่าที่ฝั่งของอัลฟาเอ็กแฮตแท็กจะทำดาเมจได้เอาละครับอีนิกมาแก้ตัวด้วยเพิ่มบลิงค์เข้าไปครับแต่ว่ารูบิกนั้นยังมีแบล็คโฮลอยู่นะเขาน่าจะต้องระวังมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าเผลอระงับใจตัวเองไม่ได้ไปไฟต์แล้วก็รูบิกพร้อมจะใส่แบล็คโฮลแน่นอนเขาจะขึ้นเซปเตอร์ต่อละปักเกมนี้ทำได้แค่ตัดคลิปและตัดคลิปครับผมสกอร์ตาย1แอสซิสต์3นะครับแล้วนี่แหละครับคือปักมิดเลนสายเวทครับมันมีดาเมจที่จำกัดครับผมเลือกเป็นทาเลนที่บัฟมาใหม่นะวอร์นิ่งลิฟลดคูลดาวน์9วินาทีทำให้ใบ้คูลดาวน์เหลือ4วิครับสแปมใบ้ทุกๆ4วินาทีใบ้ 3.5 วิแล้วดูล่างปอมซึบสับแป๊บเดียวบ้านค่อยๆละลายอย่างช้าๆครับผมทิมเบอร์ซอโดนจับแล้วปลาแหใส่แล้วล่างปอมกำลังลุมสับอยู่เพื่อเบิร์นมานายอย่างต่อเนื่องคุณจะต้องกลับมากันถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยโอเคก็ตามเพราะว่ารูบิกยังมีแบล็คโฮลอยู่แต่สเปลสติลกำลังจะหมดเวลาแล้วพวกเขากำลังนับเวลาอยู่หรือเปล่าแบบรอสู้ตอนสเปลสติลหมดอย่าพึ่งกั้นใจนิดนึงอดทนหน่อยสเปลสติลจะหมดแล้วรูบิกบอกอยากเล่นแล้วก่อนที่จะหมดเอาหมดแล้วครับผมแบล็คโฮได้แล้วในที่สุดรูบิกก็แบล็คโฮคืนอยู่ดีไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหไมค์ก็อดคาแบ็คทิ้งมาของโปรสันด้วยอุตส่าห์ดูคูลดาวรูบิกอยู่ครับผมแต่ก็คิวขึ้นมาได้2คนนะแต่เสียป้อมไปอยู่ดีครับป้อม3ทิมเบอร์ซอยังไม่ล้มครับนากาอยู่คนเดียวในไฟต์ตอนนี้นักทิมเซเข้าไปล้วงด้านหลังครับผมจัดการรูบิกตัวปัญหาไปได้เทรนเวอร์เตอร์บายแบ็กมาครับเพื่อมาลีฟวิ่งอาร์เมอร์ใส่และนาคาเซเรนหลับและ TP ครับทุกคนก็ถอยไปได้โดยสวัสดิภาพครับมีคนบายแบ็กมาคนเดียวเป็นเทรนโปรเทคเตอร์นะและตอนนี้ไม่มีแบล็คโฮล2นาทีกว่าครับไฟหน้ายังกลับไปเล่นกันต่อได้นาการมีเอจิสด้วยนะคือถึงแม้ว่านาการมันจะแบบดาเมจไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามันน่ารำคาญซับเนี่ยแล้วดูเจอริปไทยเข้าไปเรดคิงเกาะเหลือ5ครับเรดคิงต้องมี AC ครับไม่งั้นเล่นไม่ได้แบบนี้เอาละครับโดนดิฟิซอลเรดครับล่างปอมไปอย่างเดียวครับล่างจริงไม่ต้องสู้ฮะล่างจริงยืนอยู่ห่างๆเทรียนไปรอจับปักข้างบนนะจะไปเซอร์ไพรส์
ตีติดรูทนะครับแล้วมีอัลติด้วยนะกำลังเรียกเพื่อนๆขึ้นมาปักไม่กล้าเดินไล่ต้นไม้ฝั่งขวาเลยเอาแล้วจะโดนจับหรือเปล่ามีโอ๊กโรดอยู่นะครับจ่ายอิลูซิลิออฟแล้วบิงอีกหนึ่งทีครับเทียนบอกว่ากูไปไม่ทันหลุดระยะไปแล้วเทียนไม่มีบลิงนะถ้าเทียนมีบลิงนี่ตามไปทันนะครับเทียนจะซื้อบลิงละนาการชิ้นถัดไปเป็นบัตเตอร์ฟลายแล้วก็เลือกเป็นทาเลนต์ร่างปลอมเพิ่มอีกหนึ่งตัวเรดคิงจะซื้อมิโอเนียต่อนะครับเพื่อมาเคาน์เตอร์นาการนะยังพอมีความหวังอยู่บ้างตอนนี้สู้นาการตรงๆยากฉะนั้นโจทย์ที่เพื่อนๆแบบอย่างปักอย่างเงี้ยซื้อเดกอนเวล5มาคือจะต้องเข้าไปดีลีทตัวซัพพอร์ตถ้าเราสามารถจัดการซัพพอร์ตแนวหลังได้5รุม1เราก็สู้นากาได้เว้ยแต่ถ้าสู้นากาตรงๆก่อนอย่างเงี้ยข้างหลังก็คือฟรีเลยรูบิกเทียนนากาตอนนี้ไม่ค่อยขาดแคลเลือดนะครับเสียเดียวคือขาดแคลนมานานะนากาส่งล่างปลอมไปค่อยๆสึบสับบาแหลกทีละนิดทีละหน่อยเรดคิงฟาร์มอยู่ด้านล่างนะครับมาปล่อยสเกเลตันนะรูบิกก็ทีพีลงมาด้านล่างครับแต่เขามีทรายไม่ใช่วอร์ดทรายมีวอร์ดทรายตรงเนี้ยพูดสลับกันสุดท้ายแล้วจะได้กลับหรือเปล่ารูบิกไปก๊อปสตันเรดคิงมาได้นะแต่พยายามจะไม่ยืนติดในระยะของเรเดียนครับเดี๋ยวจะบลิงตามไม่ได้สแตมพีดพร้อมปักกันยาทีพีมาช่วยนะปักมาดีลิทรูบิกทันทีด้วยเดก้อนปุ้มเข้าไปสแตมพีดครับผมเพิ่มความถึกให้แล้วหันไปสวนใส่มิราเคิลแต่สุดท้ายไม่รอดครับโดนดาบฟันไปมิราเคิลเปิด BKB มาแล้วนั่นแหละฆ่าซัพพอร์ตได้ครับบิวนี้ไปใส่หน้าเซนทอร์ไปและปักนั้นโดดไปโดดมาในทีมไฟท์ครับสุดท้ายโดนแห่จับสึบสับมานาไม่เหลือแล้วเฟดชิปรอเพื่อจะออกแต่ไม่ได้ออกครับตายอย่างไวครับด้วยพลังของนากาเซเว่นสเปซให้เรดคิงโพซิชั่น1 TP ถอยไปได้นะปักนี่แบบว่าเป็นมังกรเนื้อนุ่มๆเลยเจอกับนากาเซเรนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเลเวล25มีริปไทลดอีก6รวมเป็น14เจาะกรอบเอาล่ะครับรูบิกไม่อยู่นะตอนนี้มีแบล็คโฮนะอินิกมาจะขึ้นมาเป็นรีเฟรชเชอร์ครับผมจะแบล็คโฮ2รอบฮะส่วนไทนี่ก็ได้คีย์ใหญ่แล้วจะทำแบล็คคิงบาร์ต่อไปเดนทอร์ต่อฟอร์สตาร์ส่วนเทรนก็ได้บลิงก์แล้วนะฉะนั้นต้องระวังนะบลิงก์อันติเปิดจับได้อยู เรนจ์บาร์แรกแตกไปแล้วนะครับเพราะเรนจ์บาร์แรกไม่มีรีเจนเลือดนะนากาก็มาสึบทีละนิดเหมือนเดิมกว่าจะลงมากันครับบาร์แรกเสียเลือดไปประมาณ 1,000 แล้วนากาไม่สนใจนากาเดินบนรอบบาร์แรกเลยนากาจะเอาให้ได้ครับรอบนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเอาใหม่ก็แล้วกันยังหนาอาร์เมอร์30หลบบีกอีก 35% นากาบอกเอาใหม่ไทนี่มาตีครับเอ็กโคเซเบอร์จะตีบ้านให้ได้โดนดีมคอยล่ามโซ่ไว้ก่อนตรงนี้แล้วบิงมาแบ็คโฮโบแบ็คคิงบาร์ดูดนานๆแต่ลูบิกก็แบ็คโฮไปแล้วลูบิกบอกว่าเตรียมตัวรอบหน้าโดนแน่หลับรีเซ็ตทีมไฟไปก่อนครับลูบิกกำลังโดนโฟกัสลูบิกบิงหลบมาก่อนแล้วก็แบ็คโฮคืน2คนแต่โดนดาเมจจากทิมเบอร์ซอปิดคิวไปครับจับได้แป๊บเดียวเท่านั้นทิมเบอร์ซอยังฟรีอยู่นะเลือดเต็มหลอดเลยครับแล้วเรดได้ฟันฟรีมากๆตรงนี้เวโลดับเบิลคิวครับเวลลิงเดดปิดคิวไปแต่มานาไม่พอแล้วส่วนไทนี่ไปแลดตรงกลางว่ะแล้วทอสปิดพาวเวอร์สำเร็จด้วยครับเสียบาร์แหลกตรงกลางเฉยเลยมันสู้ตรงๆไม่ได้มันเปลี่ยนไปสู้บ้านแทนว่ะในจังหวะที่อัลฟาแฮกแท็กครับกำลังคิดว่าได้แล้วและโดนนาการ่างปอมมาตีบาร์แหลกอีกหนึ่งฝั่งด้วยถ้าเป็นไปตามหลักปกติเราเห็นฮีโร่ที่ตายไปเรากำลังจะมีความสุขครับเฮ้ยเรายันไฟได้แล้วว่ะเย้อะไรเงี้ยอยู่ดีบ้านแหกละยังสู้ไม่ได้มันถอยเลยไทนี่ไปตื้อป้อมกลางนากาส่งร่างปลอมไปเนียนแรดบาร์แรกล่างครับจู่ๆเสีย2บาร์แรกฮะมีดับเบิลดาเมจท็อปรูนมาแล้วนะตอนนี้นากาจะขึ้นต่อเป็นเฮกซ์ฮะสล็อตสุดท้ายของเขา
ที่จะเอามาจับปักได้อย่างเด็ดขาดมากโปโลสันบลิงค์หลบแผลไปก่อนนะถ้าบลิงค์ไม่ได้เมื่อกี้ก็เตรียมตัวโดนเชือดโปโลสันครับตัวล่างปอมลุมตีอยู่นะด้านหลังเขามากลางมินไนพอครับเปิด BKB แล้วจะจับนากาเซเรนให้ได้เอาจะกลายเป็นจู่ๆก็เสีย BKB ฟรีเฉยเลยฮะบาวตี้รูน35นาทีออกมาแล้วขอให้กลับไปเก็บบาวตี้ก่อนนะแล้วฝั่งของ SGD เขาก็นับเวลาโรชานมาครับโรชานจะเกิดใน15วินาทีทิมเบอร์เป็นชิว่านะครับส่วนเซนทอบลิงค์ไปติดต้นไม้แก้เขินด้วยการฟอสตัฟครับข้างบนมีปักนะเขารู้แล้วว่าปักอยู่แต่ปักก็รีบ TP ถอยทันทีครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับนากาได้สล็อตสุดท้ายของเขาแล้วเล่นนากาแครี่เหมือนในแรงเกมเลยเฮกส์ซึ่งมาช่วยกลบเรื่องของมานารีเจนด้วยแล้วทำให้นากานี่เอาแบบ1คนแบบการันตีมากๆอ่ะโรชานเกิดแล้วนะครับนากาได้รูนอิลูชันมาเสริมอีกส่งรูนอิลูชันที่แข็งแกร่งไปโยกดันเลนล่างฮะถ้าจะเอาชัวร์คือต้องชนะไฟก่อน1ไฟนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาโรชานถ้าเข้าไปแบบฝืนๆอาจจะโดนขโมยได้อ้าวเรดคิงโดนเพี้ยนจับก่อนครับคนแรกตามด้วยเทเลคิเนซิสเรดคิงเสียชีวิตแรกไปแบบง่ายๆเลยครับรีคานเนชั่นลุกขึ้นมาชีวิตที่2แล้วยังไงต่อด้านหลังครับไทนี่เข้ามาอาวาทอสใส่ปักเกือบตายมีแซมพีดอยู่แต่ปักตนทันทัดเฟดโบจากรูบิกตายไปครับปักต้องไปแบ็คกลับมาตรงนี้3คนเข้าไปลุมนากาเข้าไปลุมตัวที่ด่าที่สุดเซนทอโดดเข้ามาสตันช่วยนากานากายังไม่ตายโดนโคฟิตล้างด้วยมิเลอร์อิเมจแล้วหลับแต่ว่าโดนเรเดียนเผาเรเดียนเผานากาวิ่งไวเกินไปเรเดียนไปไม่ถึงครับผมโดนหลับเบรกเอาไว้ทิมเบอร์เชนมาตามต่อเปิดชีว่าเจ้านากาได้แต่นากาลีเลือดแบบแมลงสาบด้วยพลังของฮาร์ดออฟทารัสนากากำลังฟื้นเลือดเป็นแมลงสาบแล้วก็กลับมาเลือดเต็มหันกลับมาเฮกทางด้านของทิมเบอร์ซอโดนไปมานาทิมเบอร์ซอไม่เหลือนาติงทูเซนที่บายแบ็กมาแล้วก็เดกอนปิดคิวทางด้านของเซนทอร์ไปครับมิราเคิลได้ลาสเหลือเป็นไทนี่ครับไทนี่โดนใบและสแปมใบแน่นอนเพราะครับทาเลนต์มาแล้วใบเรื่อยๆใบเรื่อยๆใบแบบทีๆตรงนี้ปาต้นไม้ใส่โปโลสันโคตรแรงเพราะมีคีย์ใหญ่ชิว่าไถเวลินเดดปิดคิวได้มา2ศพครับผมแต่แรกกับการบายแบ็คถึง2คนนะสำหรับ Alpha X Hashtag ครับไม่ใช่2ด้วย3เลยฮะรูบิกก็บายกลับมาแล้วเช่นเดียวกันนะเขาต้องการที่จะคอนเทสโรชานตรงนี้นะครับเพราะถ้าใครแพ้นั่นหมายความว่าเสียโรชานนะอินิกมากกำลังจะขึ้นรีเฟชเชอร์ออฟครับตอนนี้เขาไม่มีบายแบ็คไม่มีบายแบ็คแล้วเปิดBKBทันไปไม่ทันครับผมไม่มีบายแบ็คมาโดนนากาเฮ็กซ์แล้วก็ลุมฟันตายครับผมนี้สตันมาเซตด้วยไอบลาสนากาเซเลนโดนเต็มๆนากาลีเลือดไม่ได้นากาหลับครับผมแล้วเตรียมถอยเมื่อเราเข้าเปิดBKBกำลังจะหมดนะทิมเบอร์ซอมาชิวว่าต่อแต่ไม่ทันครับพอเจอหลับต้องตามต่อไปสักเดก้อนเดียวก็ได้แต่ตอนนี้มันรีเลือดแบบแมลงสาบอีกแล้วนากาบอกขอฟื้นเลือดแป๊บนึงสแตมปีดพาออกไปอีกแล้วตรงนี้เทรียนมาโอเวอร์โกรธครับผมหยุดทุกคนอย่าตามนากาเรานากาเรารอดไปแล้วครับผมเจอเทรียนมาโอเวอร์โกรธฮะทั้ง2ทีมเหลือฝั่งละ1บายแบ็คครับตอนนี้เทรียนกับทิมเบอร์ซอร์แล้วดูเหมือนว่าวินเทอร์จะซื้อเจมมาแล้วนะเห็นปิงบอกว่าเจมดรอปตรงนี้ต้องมีเจมแล้วครับไม่งั้นไอ้เทรียนตัวนี้นี่เป็นปัญหานากาพลังลดเกราะมาสับโลชานสู้ไม่ได้ซ้ำไปโอ้โหนี่มีซื้อซุปเปอร์โลชานทั้งหมดนี้ไอ้บลัสนำวิถีมาแล้วนะครับเพื่อเป็นการตักเตือนว่าเรารู้แล้วนะเอาโลชานอยู่แต่ไม่มีใครสนใจครับแล้วไงไอ้บลัสเหรอเรียบร้อยครับนากาได้เอจิสไปพร้อมกับชีสเซนทอร์ต่อเป็นโซล่านะครับไอเทมออฟเลนเมตานะมาบัฟให้กับนากาจะมาใส่สโลใส่เรดคิงก็ได้นะใส่สโลแล้วศัตรูก็ตีช้าลงด้วยโดนลดเกราะด้วยนะยิ่งเจอลิฟไทบวกโซล่าไปนี่เรดคิงแตกแน่นอนเกราะ13เองตอนนี้ไปนี่
กำลังจะขึ้นเป็นไฮเปอร์สโตนครับมาตีบ้านแบบเถื่อนๆเพราะนี่คือบาร์แรกสุดท้ายแล้วนะครับต่อให้ไฟเสมอกันแต่ถ้าได้เมก้ามาก็พอใจละนากาส่งล่างปอมครับสเตชันประจำ2จุดครับผมคลิปไม่สามารถดันออกมาได้เลยนะดูดิมันส่งทีมงานไปอ่ะเอ๊ะตัวหนึ่งรับคลิปตรงกลางตัวหนึ่งรับคลิปข้างล่างครับผมทีมงาน MLM ชัดๆทีมงานอัพไลน์และดาวไลน์นะครับนี่คือฝูงบรรดาดาวไลน์เขาบอกว่าให้ทำตามอัพไลน์ไว้เพราะอัพไลน์จะทำให้คุณเจริญอัพไลน์เรียนรู้มาแล้วนะเนี่ยดาวไลน์ก็มาตัดคลิปครับผมทำงานกันเป็นทีมได้ดีนากาขึ้นมาสึบสับสึบสับเลนบาแหลกครับแบบไม่แคร์ฝั่งตรงข้ามเลยนากาบอกกูมีเอจิสไม่มีปัญหามีฟอร์ตัฟพาออกไปแต่รอบนี้จะได้รีเลือดแบกแมงสาบไหมไม่ได้รีเลือดว่ะแย่แล้วครับเสียเอจิสแบบฟรีๆครับแต่ยังมีชีสอยู่แล้วแบกโฮรอเลยแบกโฮลูบิกก็โดนล่ามโซ่ด้วยรีมคอยไปก่อนครับลูบิกก็มาไม่ได้เป็นแบกโฮครับรอบนี้โปโลสันล้างสกิลทันนากาเซนตายแล้วแบกโฮอีกหนึ่งรอบจากโปโลสันจับได้เป็นไทนี่ด้านหลังเดก้อนปิดคิวลูบิกไปแล้วไทนี่BKB หมดเวลาครับพยายามจะเอาโปโลสันคือไม่ได้โปโลสันตายแต่ว่าไทนี่ก็ตายด้วยเหมือนกันเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับผมนากามาแบบโคตรมั่นใจตัวเองครับศัตรูมันทำอะไรกูไม่ได้กูมีเอจิสกูมีชีสนะครับผมรอบนี้ปักไปจัดการตัดขาลูบิกครับไม่ให้ลูบิกเข้ามาขโมยดรีมคอยไม่ใช่ขโมยดรีมคอยขโมยแบล็คโฮได้ครับด้วยดรีมคอยนะช็อตสวยมากอันนี้ช็อตของ Nothing to say ที่ไปตัดแนวหลังซึ่งนี่เป็นหน้าที่ของปักเลยปักเลือกเป็นทาเลนต์เงิน420ครับเตรียมขึ้นเป็น OC เหลือเทียนคนเดียวครับผมและ Nothing to say TP ตามมาต่อเลยครับเขามีเจมนะอยู่ไหนมันเดินในทะลุต้นไม้ได้ฮะมันเดินในซอกต้นไม้เจอแล้วทีมคอยมันเลยครับคูลดาวน์แค่นาทีเดียวไอ้บาสยัดแล้วเดก้อนเลยเรียบร้อยครับเป็นทีมไวฟ์5คนฮะเอาแล้วครับผมThe greatest comeback of this game เกมนี้จริงๆมันสูสีมากเงินมันห่างกันแค่ 6,000 เองนะเล่นมา40นาทีเนี่ยเจอสวิงไป 8,000 ในไฟท์เดียวครับนากาเซเรนยังมีบายแบ็กอยู่นะไม่ได้กดชีสครับไฟท์เมื่อกี้แล้วอินิกมาช่วงสเกลเลทเกมตอนนี้เขามีรีเฟรชเชอร์ออฟนะครับเป็น2 Black Hole นะรีชาร์จคูลดาวน์นานหน่อยครับแต่ว่าถ้าได้เล่น2 Black Hole นี่คือจัดหนักจัดเต็มแน่นอน Black Hole ไปคนละ1ตัวคอก็ได้เปรียบมากแล้วอะเดี๋ยวคูลดาวน์อีก1นาทีเสร็จๆฝั่งของ SGD Smoke กันอีก1ครั้งครับทั้ง2ทีมเหลือเป็นแครี่ทั้ง2ทีมที่มีบายแบ็คนะ Red King Well 25แล้วตอนนี้ตายแล้วสตันหมู่รอบตัวสโมกมาจะมาเล่นเซอร์ไพรส์ใส่ครับผมคนที่อยู่หน้าสุดตรงนี้โอ้โหเอเอยังซื้อเดก้อนเลยว่ะเขาจะมาใช้ไอบาสตัดเลือดแล้วก็ไอโวเทคแอมเวดครับแล้วทุกคนก็ลุมเดก้อนแม่งเลยนากามาตัดคีพพลังเหมือนเดิมนะทำให้ทิมเบอร์ซอต้องลงมาเคลียร์ครับผมตอนนี้คีพเริ่มจะดันสูงได้บ้างแล้วที่เลนล่างนาการอเซอร์ไพรส์อยู่ครับกบดานอยู่หลังต้นไม้รูบิกก๊อปมาเป็นสตันเรดคิงเตรียมขึ้นแบล็คคิงบาร์นะตอนนี้ลดคูลดาวน์เฟดโบครับเวล20ปักมีเอออนดิสแล้วจะไม่โดน1คอมโบตายแล้วตอนนี้เป็นปักที่ออกมาเสี่ยงชีวิตตีเซนทรีให้นะครับอีกนาทีหนึ่งบาวตี้ลูนจะมาไทนี่โดดขึ้นมาตีเลนบาร์แหลกจนได้เจอเชนสตันครับแต่มีฟอสตาร์ผลักออกมาจากเซนทอจังหวะวัดจังหวะจริงๆแต่ยิ่งสู้นานๆยิ่งเสียเปรียบนะเพราะนากากำลังจะตัดเว็บคลิปทั้งหมดและคลิปกำลังจะดันสูง3เลนครับแล้วถ้าคลิปดันสูง3เลนเมื่อไหร่เสร็จเลยคุณจะโดนแรดทันทีเปลี่ยนเวล20เป็นเนเจอร์สกายติดรูทอีก2วินะแล้วก็สร้างต้นไม้ไวครับทรีเรสปอน
เนี่ยสุดท้ายคุณลองดูในมินิแมปนะกระแสคลิปตอนนี้ครับกลับมาดันสูงหมดละเพราะอนาคาเลยมันไม่มีทางได้ดันออกมาเจอตำรวจคุมแบบนี้มันคือด่านตรวจชัดๆอะเหลือแค่เมเลบาแรกเท่านั้นครับผมบายแบ็กทั้ง2ทีมกำลังวนกลับมาแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ขาดเงินเท่านั้นครับพวกเขาก็จะบายแบ็กกันยุคใหญ่แน่นอนไฟหน้า45ทีบาวตี้ลูนมาเดกอนมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะใช้ยิงอิลูชันตายในทีเดียวนะครับโอ้โหแล้วดูนี่คือนาการมาเล็งแบบอย่างแท้จริงเลยเว้ยคือต่อให้คุณไม่สู้ตรงๆเว้ยมันก็จะส่งร่างปลอมมาสึบจับสึบจับไปทีละนิดทีละหน่อยอะแบบลดเลือดทีละ5ทีละ6อะสุดท้ายบ้านมันก็จะแตกอยู่ดีเนี่ยดูดิมันส่งมาเรื่อยๆฮะไม่จบไม่สิ้นถ้าไม่ออกไปจัดการตัวใหญ่ซึ่งตัวใหญ่จะมีทาเลนต์เวล25ในเร็วๆนี้ยิ่งดีเฟนซ์ยิ่งแย่เทียนจะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์ด้วยนะครับจะมาคุมแมปด้วย Eye of the Forest เลยนะตอนนี้เราต้องการอะไรต้องการเดกอนจำนวนมากเพื่อมาเคลียร์ล่างปอมมีคนบอกสโมกผมพูดเลยตอนนี้คุณสโมกไม่ได้ครับถ้าคุณสโมกออกจากบ้านตอนนี้พฤติกรรมชัดเจนเพราะว่าคลิปดันสูงอย่างเงี้ยถ้าคลิปมันขึ้นมาสูงนะเนี่ยคือสโมกออกมาแล้วเว้ยแต่สักพักอ่ะไม่จะโดนจับได้เว้ยเนี่ยเขามารีกรุ๊ปกันอยู่ในป่าละไม่มีคนดีเฟนซ์บนบ้านเลยหายไปไหนหมดนะหายไปไหนหมดนะเจอไทนี่ครับไทนี่โดนแบ็คโฮไปคนแรกแล้วยังไงต่อลูบิกรออยู่แล้วแบ็คโฮคืนโดนแล้วตะปักมาตัดทางด้านของลูบิกไปก่อนแล้วก็รีเฟตอีกทีที่โปโลสันบอกว่าเราจะแบกโหให้ได้แต่โดนโอเวอร์โกรธครับผมแล้วก็จะตายแล้วขอตีหนึ่งทีอีกนิดเดียวเท่านั้นโปโลสันกำลังจะดับดับประเดชไปโปโลสันตายแล้วลูบิกไปแบกกลับมาเซนโทโดนใบรัวๆจากนอตติงทูเซ่เพราะมันลดคูลดาวน์รัวๆแต่นากาเซเลนครับส่งล่างปอมไปตีบ้านแบบไม่สนใจไฟเซนโทตายไปแล้วลูบิกไปแบกกลับมาทุกคนต้องทีพีกลับไปตีบ้านไปกลับไปกันบ้านไม่ใช่ไปตีบ้านจะไปตีบ้านใครวะมันออกไปตีบ้านไม่ได้เลยเนี่ยร่างปอมนากามาวนลูปไปครับสู้ได้ไม่นานก็ต้องกลับมาดีเฟนซ์บ้านนะจ่ายแบล็คโฮไปแล้วยังมีแบล็คโฮของจริงอีก1ทีเพราะเมื่อกี้กดรีเฟทไปก่อนตายปักเพิ่มมาเป็นเฮ็กซ์ครับผมใช้พลังของการเงิน420โกเสกไอเทมทั้งหมดที่มีเดินผ่านวอร์ดนะนาการเสร็จเลเวล25แล้วมีมูลฉาดแล้วด้วยเป็นทาเลนต์ริปไทด์อีก1นาทีโรชานจะเกิดครับตอนนี้เขานับเวลาโรชานมาแล้วนะมาอีกแล้วมาเป็นขบวนการอ่ะสึบสับสึบสับทีละนิดทีละหน่อยมานาหมดแป๊บเดียวมานาหมดคือแบบมันดันสูงตลอดเวลาพอมันโดนคุมบ้านแบบนี้โรชานตัวถัดไปก็ไม่ยากที่ SCD จะคุมโรชานมันเกิดแบบสุ่ม8ถึง11อยู่แล้วอะถ้าสมมุติเวลาโรชานมันใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมพวกเขาก็ต้องแบบเตรียมบายแบ็กที่จะมาคอนเทสกันละเพราะถ้าเกิดมันโรชานมันเกิดไวอ่ะก็จะได้มีชีวิตมาไฟโรชานนะครับเนี่ยเคอร์เรียมารอละรอเฝ้าโรชานเลยปักตอนนี้มีอาร์เคนรูนจะขึ้นรีเฟชเชอร์ออฟนะจะได้ดับเบิลเฮกซ์ดับเบิลเดกอนนะครับและ SGD Smoke ฮะเล่นต่อเทียนมีบลิงก์แล้วตรงนี้มีเวทคิงแต่ตัวนี้ไม่ค่อยน่าสู้เท่าไหร่ตัวนี้หนาต้องหายนิกมาครับตัวคอทีมไฟท์อินิกมาอยู่ไหนอินิกมาเลาะซอกต้นไม้อยู่อ้าวโดนจับเป็นทิมเบอร์ซอทีโวเล่เข้ามาเป็นชุดแต่ทิมเบอร์ซอยังยืนหนาได้อยู่กดการ์เดนกิฟขึ้นมาครับเลือด 3,400 ฮะเสียเลือดไปครึ่งหลอดนากาแมนต้าหลบสตันเมอราเคิลนะและโรชานเกิดแล้วครับตอนนี้ STD ต้องการเอาโรชานตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่3มีเซปเตอร์เบลสซิ่งครับปักเดินเข้ามาเจอเอ้ย
ปักกำลังไล่แล้วนะครับมาเจอรูบิกครับผมรูบิกโดนแล้วเดกอนก๊อปมาเป็นดรีมคอยต้องจ่ายแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้จ่ายนะดรีมคอยก่อนตายครับผมตรงนี้โดนเฮกแล้วมีลีฟวิ่งอัมเมอร์มาช่วย1จังหวะไทนี่เข้ามาอวาทอสด้านหลัง2คน2คนโอ้โหทีโมเล่ตายทันที2คนเพราะจะเข้ามาจับรูบิกครับผมกลายเป็นอินิมาตายชิปหายแล้วปักพยายามจะล่ารูบิกให้ได้รูบิกอยู่ไหนแต่รูบิกไปด้านขวาแล้วครับผมตอนนี้กลายเป็นทิมเบอร์ซอครับที่โดนจับแทนครับแล้วเสียไป3และนากาเซนบอกรอเวลานี้อยู่นานแล้วมาสืบสับสืบสับบ้านอีกแล้วป้อม4เกือบตายครับเอต้องบายแบ็กมาแล้วนะแล้วดับเบิ้ลดาเมจรูนเกิดพอดีพอดีอะไรมันจะพอดีพอดีเวลาขนาดนั้นโซล่าเราพร้อมแล้วดับเบิ้ลดาเมจเราพร้อมครับผมไทนี่เก็บดับเบิ้ลดาเมจรูนไว้นะครับไว้ใช้ในทีมไฟครับเราจะปาแบบดับเบิ้ลดาเมจทรีโวเล่นะไอ้บลาสมาแต่ไม่ทันแล้วครับเขาได้เอจิสและเซปเตอร์ด้วยครับคนกินเป็นใครเทียนโอ้โหบอกลาบปากเลยกำลังอยากจะซื้อพอดีเอาละครับสกิลเปิดแมปไป1สกิลฮะ Eye of the Forest ครับโดนคุมหมดเลยฮะตอนนี้คุมแมปแล้วยังมี Eye of the Forest มาเปิดแมปอีกคุมแบบโคตรจะเบ็ดเสร็จพวกเขาเหลือโอกาสชนะอยู่ 20% จาก AI ครับแต่พวกเขายังไม่ยอมแพ้พวกเขายังเหลือ Buyback 2คนกับ Black Hole 2รอบพวกเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าปักมาใบไทนี่ก่อนครับผมสแปมใบเรื่อยๆสตาร์ทแล้วดีมคอยโฟกัสไปที่ไทนี่ไทนี่ค่อนข้างหนาอยู่นะโอ้โหยืนซีแรกกันเหรอตรงนี้ไอบาร์ดมาแล้วเมอร์เลเคิลล้มไปก่อนครับชีวิตแรกไทนี่เถื่อนมากๆมีไฮเปอร์สะตนทำมูจัดแล้วแบ็คโฮมาจับ3คนไทนี่ล้มลงไปแล้วโดนแบ็คโฮขึ้นจากทางด้านของรูบิกโอ้รูบิกมีเอจิสว่ะไทนี่บายแบ็กมาครับอินิกบ้าบายแบ็กมาเช่นเดียวกันครับนี่เขาให้ลูบิกเก็บเอจิสว่ะทีมนี้เพราะทุกคนมันสล็อตเต็มแล้วครับแล้วลูบิกเกิดมาปุ๊บโดนเดกอนระเบิดตายทันทีได้บายแบ็กไปฝั่งละ1ตัวนะและป้อม4ยังไม่แตกครับด้านบนเมเลบาแรกก็ยังไม่แตกครับอินิกมายังมีรีเฟทให้กดใช้อีก1ครั้งครับทำลิงเคนชิ้นถัดไปครับเพื่อเคาน์เตอร์การโดนก๊อปเมื่อกี้โลชานตัวที่เท่าไหร่ละตัวที่3แล้วใช่ไหมเพราะมันบัฟเซปเตอร์ตัวหน้าก็ตัวที่4แล้วเนี่ยถ้าเล่นไปอีกนานๆเนี่ยเทียมเริ่มจะมานาหมดแล้วครับเอามานาไปปลูกต้นไม้เยอะเกินไปสำหรับเทียนนี่คือใช้มานาเยอะนะปลูกต้นไม้ทีละร้อยเนี่ยปลูก Eye of the Forest ครับอ้าวปักโดนจับครับโดนเฮกสึบจับ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 ทีมซอเข้ามาช่วยเซนทอเข้ามาจะโดนสตาร์ทแต่ว่าโดนใบโดนใบก่อนว่ะเอาเฟลโอ้ my god มาอย่างเท่ครับผมไม่เป็นไรนากาเดี๋ยวเราช่วยเองโดดเข้ามาปุ๊บเจอใบทันทีไปเลยครับจะสตาร์ท3คนจากจะสตาร์ท3คนสวยๆเซนทอต้องการอะไรวะเนี่ยตอนนี้ต้องการ BKB นะไม่งั้นโดนสแปมใบแบบนี้ไม่ได้เล่นแน่นอนไทนี่มาแรดบ้านว่ะปักมาตามเก็บครับผมแต่ไทนี่ยังไม่เผยตัวในแมปครับไทนี่บอกรอก่อนรอมันออกจากบ้านก่อนไทนี่ยังคงอยู่ครับแต่สุดท้ายแล้ว TP กลับครับเพราะบ้านโดนตีแล้วนากาเซเลนจะถูกบังคับให้บายแบ็คหรือเปล่านี่แบ็คดอร์โปรเทคชั่นนะเขาไม่สนใจแบ็คดอร์โปรเทคชั่นเลยเทียนพยายามจะไปตัดคลิปครับผมนี่เป็นซับ5ที่แบบหงอยเหงามากไม่มีสกิลเวฟเคลียร์อะไรเลยแต่มาตัดคลิปครับทำยังไงก็ได้ให้ดึงคลิปออกจากบ้านเหมือนที่โนเทลเคยทำตอน TI 8เล่นเชนแล้วแบบเดินไปดึงคีปออกจากบ้านเชนโปรเจคเตอร์ถวายเต็มที่ครับเอาคีปออกจากบ้านไปอย่าให้มันได้ตีบ้านเราสุดท้ายไม่รอดครับแลกด้วยชีวิตครับเทียนไปมีบายแบ็กนะบายแบ็กกลับมาครับไม่อยากให้นากาบายแบ็กครับนากาบอกแค่แหลกเดียวเองช่างมันยอมไปบายแบ็กสำคัญกว่าบาแหลกตอนนี้และป้อม2ฝั่งที่เหลือยังอยู่ครับผมยังเอาไม่ได้ครับได้แค่ป้อมกลางเท่านั้นนะส่วนป้อม4เลือดเหลือ24แล้วนะตอนนี้ปักคือวาร์ปไปวาร์ปกลับรัวๆมีเงินถึง 9,000 โอ้โหแล้วดูแพสซีฟอินคัมนี่สิเงินไหลมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนนากาขึ้นเป็น Boost of Travel Level 2ครับผมผมว่าอีกแป๊บนึงนากาต้องมีเซปเตอร์แล้วนะเพื่อจะได้หลับฮิลเพื่อนได้อินิกมามี2แบ็คโฮพร้อมเอ้ย
เอออนดิสแตกครับออกมาปุ๊บรีบบิงเลยฮะและ TP ครับไม่มีเอออนดิสแล้วครับตอนนี้นากาบอกเพื่อนๆแล้วเอออนดิสมันหาย Red King ซื้อเซปเตอร์มาครับผมเพื่อกินนะ Red King ไม่เก็บ buyback นะ Red King ตัดสินใจซื้อเซปเตอร์ Blessing ตรงนี้เพื่อที่จะเสริมพลังทีมไฟครับเขามองว่าดีกว่าการเก็บ buyback เอาไว้ฮะเพราะถ้า buyback มาแล้วไม่มี Recarnation ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ Red King ก็8สล็อตแล้วเซปเตอร์กับมูนชาร์ดเล่นกันมา55นาทีฉะนั้นต่อให้ SCD จะชนะอินิกมาค่ายอินิกมาไปได้อินิกมาต่อให้เป็นผีก็ยังแบ็คโฮได้นะปักก็จะขึ้นเซปเตอร์เวอร์ชันกินเหมือนกันนะครับเพื่อมาเอาให้ทะลุแบล็คคิงบาร์แล้วก็จับนานขึ้นด้วยสตันนานด้วยถ้าจะฝืนออกไปจากดรีมคอยไทนี่เป็นทอส3ชาร์จเซนทอร์เป็นฮูปสตอมอีก 1.5 วินาทีรวมแล้ว 4.25 สตัน 4.25 เลยนะถ้าปล่อยให้มันตีเรียมโปรเจคเตอร์จะออก OC ครับรถคูดาวโอ้โหทีมงานเคลียร์ร่างปลอมนากามาแล้วไม่อย่าไปถึงบ้านพยายามมากกว่าจะเคลียร์ได้นี่ปักก็เหมือนเดิมครับสแปมเดกอนวนๆไปได้เซปเตอร์มาละกินเซปเตอร์ครับทีมคอยอยู่8วินาทีถ้าสตันก็สตัน 4.5 วิทะลุเวทด้วยทะลุตานเวทนี่แม่งกลายเป็นเกมที่เล่นกันสเกลแบบใหญ่โตไปละเบดคิงจะขึ้นรีเฟรชเชอร์ครับผม2ชีวิตมีคนโดนเฮกเป็นปักแต่ว่าเขาไม่กล้าเอาตัวจริงไปสู้ครับเขาส่งแค่ร่างปลอมไปสู้นะตอนนี้ปักเอออนดิสก็วนคูดาวใหม่ละโอ้โหป้อม4แตกไปแล้วนะครับ1ป้อมตอนนี้มันกลับมาแล้วตีทีละ10ตีทีละ10สับทีละ10ทำไปเรื่อยๆอ่ะนะเวฟอีกประมาณสัก17-18เวฟอ่ะเดี๋ยวก็แตกเฮ้ยนากาเหมือนได้ยินจับได้ใครเอ่ยเมื่อกี้เป็นคีพเฮมออฟโดมิเนเตอร์นะโรชานตัวถัดไปอาจจะเกิดในอีก1นาทีนะครับตอนนี้ฝั่งของ AXH นะครับ Alpha X Hashtag นะกำลังเล่นแบบเวลาพวกคุณเล่นแรงเกมอ่ะคุณจำไว้ว่าเดี๋ยวศัตรูก็โยนเนี่ยเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเว้ยเราก็แค่ตั้งสติดีๆตั้งรับไปเรื่อยฝั่งตรงข้ามมันจะแบบเมื่อไหร่แล้วยังจบเกมไม่ได้อีกวะมันจะเริ่มรวนเว้ยแบบกูอยากจะจบเกมนี้แล้วกูอยากจะไปกินข้าวนี่มันกี่โมงแล้วนี่มันทุ่ม2ทุ่มแล้วนะทิมเปอร์ซอเลเวล25ครับเป็นทิมเปอร์เชนบวกระยะ 1,400 เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติเวอร์ชันอัปเกรดตอนนี้พาวเวอร์รูนสำคัญเกิดนะเป็นดับเบิลดาเมจกับเฮสนะครับและเคอร์เรียฝั่งเรเดียนมาลอยแล้วครับ SGD ตอนนี้ AXS เนี่ยก็กำลังเปิดเพลงไอ้นี่อยู่ X Hero นะคุณสามารถเปิดเพลงเล่นไปแข่งไปเพื่อให้มันแบบเร้าอารมณ์ได้ด้วยนะแบบเปิดเพลง X Hero อย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเรากำลังเล่น X Hero อยู่2ชั่วโมงก็ดีเฟนซ์ไปอ้าวเจอไทนี่บิงออกโอ้ BKB พ็อปครับผมสงสัยว่ากลัวโดนครับแล้วลูบิกมาสวนทันทีคนตกแล้วเป็นวินเทอร์คุณมีความผิดพลาดแล้วตรงนี้ Eye of the Forest จับได้ครับเป็นอีมาตุ้มเรียบร้อยทีโวเล่ไปชุดหนึ่งและจับประเด็ดปิดคิวได้มา2ครับเจมดรอปด้วยแล้วและอีนิกมาไม่มีบายแบ็ก43วินาทีตรงนี้ Nothing to say ไม่มีเอออนดิสแล้วนะเอออนดิสแตกแล้วโดเนเจอร์โปรเฟตมาตีติดรูทและเดกอนปิดคิวเนี่ยไม่ใช่เนเจอร์โปรเฟตดิเทียนโปรเทคเตอร์โอ้ยต้นไม้เนเจอร์โปรเฟตมาจากไหนวะต้นไม้เหมือนกันโอ้หลับช้าไปนิดนึงครับเขาถอยไปได้ฮะเสียไปฝั่งละนิดฝั่งละหน่อยแต่ว่าอินิกมาสำคัญกว่าเทียนมากเลยนะตอนนี้เอบายแบ็กมาแล้วนะ
ไทนี่จะกินเซปเตอร์แล้วครับจะได้มีสล็อตซื้ออีก1ชิ้นได้นะนาการนี่ชิ้นที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยนี่ชิ้นที่เท่าไหร่แล้ว6 7ชิ้นที่8แล้วปลดทอนเปล่าที่ลุนออกครับ60นาทีผ่านครับตอนนี้แต่ว่าแมปยังคงเป็นฝั่ง SGD ที่คุมอยู่ดีแล้วเขาก็ไปเก็บพาวเวอร์ลูนเก็บบาวตี้หมดเลยนะรูบิกเวล25เป็นลดคูลดาวน์เทเลคิเนซิส15วินาทีและเตรียมขึ้น OC ครับมาลดคูลดาวน์ต่อรูบิกมีชีสมีเอออนดิสโรชานตัวถัดไปเกิดครับตัวที่4ไอคนในแชทที่บอกว่าอะไรนะสู้กันจนโรชานตัวถัดไปแม่งทำนายถูกว่ะใครยังไม่มีเซปเตอร์บ้างทีมนี้นากาไงนั่นไงครับมาแล้วฮะนากาเซปเตอร์ครับผมฮิวเพื่อนวิละ10 7วินาที 70% โอ้โหนี่แม่งคือแบบฝั่งนึงอ่ะเป็นแบบตายแล้วไม่ตายเว้ยตายแล้วเป็นผีอีกฝั่งนึงคือหลับแล้วฮิวทีมไฟท์ 70% แครี่ทั้ง2ทีมมีความสามารถในการฟื้นฟูคนละแบบปลุกเพื่อนมาเป็นผีกับฮิวรีเฟตทีมไฟท์และนากาซื้อรีเฟชเชอร์ออฟมาเพิ่มอีก1ชิ้นเพื่อจะมาดับเบิลเฮกซ์ระหว่างเป็นผีกับเป็นฮิวหมู่ใครจะชนะทีมไฟท์เกมนี้มาดู HP Tower หน่อยสิฟ้าแหลกเลือดรีจนเต็มแล้วนะครับ Tower Tier 4เหลือ 1,600 AA อัปเกรดเดกอนต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเล่นกับ Ice Vortex Level 20เลือกเป็น Ice Vortex ลดต้านเวทอีก 8%โดดขึ้นมาสตันจับได้เป็นเวโร่ครับแต่เวโร่ถึงมากไทนี่จะมาตีบ้านครับเจอฟอร์ติฟายครับไม่ยอมให้ตีบ้านตรงนี้ไทนี่โดนเฮกแล้วเปิดบีแคบีแล้วโปรสันบอกพร้อมกลางแบ็คโฮไปเลยคนเดียวเนี่ยแหละแต่ไทนี่มันมีเอจิสครับรีเฟตอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะจัดดักกับไทนี่แล้วแบ็คโฮรอบที่2ลูบิกก็ไปเป็นแบ็คโฮแล้วสวนไปแต่ว่าตรงนี้เรดคิงยังมี2ชีวิตอยู่นะไทนี่เลยจะตายครับผมรีเฟตแล้วแบ็คโฮอีกหนึ่งรอบของลูบิกว่ารีเฟตเชิดฉาดครับผมอีนิกมางงกับสิ่งนี้เฮ้ยมันมีรีเฟตด้วยวะไอ้นี่รีแคเนชั่นลุกขึ้นมาชีวิตที่2ครับผมไทนี่ตายไปแล้วบายแบ็คกลับมานะนี่เพิ่งจะเป็นชีวิตแรกของเรดคิงเท่านั้นแล้วบ้านก็ไม่โดนดันด้วยครับสุดท้ายหลับและรีเซ็ตทีมไฟท์ด้วยการวาร์ปกลับบ้านครับผมแต่จัดหนักมากๆเลยนะไฟท์เมื่อกี้คือจัดไปถึง2แบ็คโฮเพื่อไทนี่คนเดียวฮะเดี๋ยวรูบิกบอกเดี๋ยวคุณต้องขึ้น OC Refresher บ้างแล้วอ่ะแบบนี้เล่นกันถึงเวล25แล้วครับตอนนี้โคฟีดหมู่ทิมเบอร์ซื้อเดกอนแล้วโอ้โหนี่มัน EG หรือเปล่าวะเนี่ยนี่มัน EG ใน TI 5ชัดๆถ้าถามว่าใครคุ้มกว่าเราผมให้ SGD นะเพราะว่านี่เขาเพิ่งปล่อยอันติ2ชุดไปแล้วก็จ่ายไบแบ็กเท่ากันด้วยนี่เวลอะไรละเวล3ทิมเบอร์ล่ะเวล3เนเจอร์โพรเฟตครับไม่ใช่เนเจอร์โพรเฟตนี่ก็เนเจอร์โพรเฟตอีกอะเทียนโปรเทคเตอร์เห็นต้นไม้แล้วมันเป็นเนเจอร์ทุกทีเราไม่ค่อยได้เห็นเทียนเล่นเลเวล25เท่าไหร่นะแบบมันต้องเกมยาวจริงๆอ่ะแล้วทาเลนต์นี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นคนอัพกันด้วยเพราะมันไม่ค่อยมีเซปเตอร์ใช้กัน I บวก Over God AOE เนี่ยกูได้ตัวใหม่ละสลักกับสลาด้าตอนนี้กูได้เทียนโปรเทคเตอร์กับเนเจอร์โปรเฟตแล้วผู้หูพูดสลับทำให้ Eye of the Forest กว้างขึ้นนะครับแล้วอติที่ไหนก็ได้อติเพื่ออะไรเคลียร์คลิปเหรอโอ้โหอันติฟาร์มว่ะไหนเงินเท่าไหร่แล้วเพี้ยนได้อันติฟาร์มขนาดนี้โอ้โหเงิน18,000เลยว่ะแล้วมี OC แล้วครับ
คุณเคยดูพวกคลิป YouTube ไหมที่ Nature Prophet ทำเซปเตอร์ชิ้นแรกอะแล้วก็วาง Eye of the Forest ทั้งแมปอะแล้วก็อันติฟาร์มคลิปรัวๆเอาเคอร์เรียมาเปิดแมปอะ What the fuck is this What อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมอยู่ดีเคอร์เรียมันมาตรงนี้วะNature Prophet เวอร์ชั่นไม่มีลูกนี่มันเทียน ไอ้เหี้ยแล้วนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยกูเริ่มจะเมาไปกับไอ้คนเล่นแล้วไอ้เคลียร์ตัวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะสแตมผิดไล่ทิมเบอร์ซอครับผมตรงนี้สตันฮุกสตอม 4.5 วินาทีบุ้มเละชาร์จมาได้ทิมเบอร์ Nothing to say มาสวนจับไทนี่ครับไทนี่เปิด BKB ขึ้นมาโอ้โหคีย์ใหญ่2อันและแบล็คโฮแบบส่วนตัวเลยจัดหนักจะเต็มไอบาร์ดเข้าไปเดก้อนมันเข้าไปเรียบร้อยครับผมได้ไทนี่มาไทนี่ไม่มีบายแบ็คครับรอบนี้พอบายไปแล้วรอบที่ผ่านมาส่วนนากาเซนชิบชับชิบชับชิบชับขึ้นมาตีบ้านครับผมทุกคนต้องทีพีกลับมานากาตัวจริงกำลังจะมานะส่งสมุนมาอีกแล้วเทียนโปรเทคเตอร์นะครับเทียนโปรเทคเตอร์มาละมาปักต้นไม้เพิ่มนะเทียนโปรเทคเตอร์เป็นเนเจอร์โปรเฟตเนเจอร์โปรเฟตแปลว่าอะไรเนเจอร์แปลว่าต้นไม้โปรเฟตแปลว่าผู้ทำนายไม่ใช่ต้นไม้ดิธรรมชาติผู้ทำนายธรรมชาติไอ้เหี้ยเป็นผู้ทำนายต้นไม้ไปละนี่กันติฟาร์มรัวๆอันติเหลือเท่าไหร่เนี่ย512โอ้อีนิกมาวอทนานี้ What the fuck is this จู่ๆอินิกมาก็เดินมาเสิร์ฟเป็นการตายที่ไม่รู้อ่ะคือมันมี Eye of the Forest คุมหมดเลยอ่ะมันเดินออกมาจากบ้านมันก็โดนเจอตัวหมดแล้วอ่ะโรชานตัวที่5กำลังจะมานะครับใน67นาทีนะในแชทบอกว่าเทียนโปรเจคเตอร์เลดเกมผมชอบเล่นนะน่ากลัวอยู่นี่มันไม่ใช่เทียนโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมฮะมันชื่ออะไรครับคนดูในแชทสดตอบหน่อยสิมันชื่ออะไรฮะ มันชื่อ NP โอเคคุณไหลไปได้กับผมนะโอ้ยบอททอนมาแล้ว AA สวยแล้วครับไม่ได้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเป็นผียังเล่นได้อยู่ก่อนตายจ่ายไอ้บาสก่อนตายแล้วกันโอเคทำหน้าที่แล้วแอบ125วีครับส่วน Red King เสียชีวิตแรกไปครับทีมปสอโดนสตันนะเอ้าไม่มีใครเก็บเจมด้วยเจม AA สาซื้อเจมมาก็ยังไม่มีคนมาเก็บเจมสุดท้ายลูบิกมาโดดมาโซนแล้วครับเจมนี้ไม่ได้เอากลับแล้วครับรูบิก OC แล้วนะอ่ะเอาทำไมอ่ะมีคนบอกว่าไม่ก็ปกตินะตกใจเลยเห็นบอกไม่นึกว่าเผลอปิดไม่นาการมาจัดการเรดคิงแล้วครับผมและทีโวเล่ไปแต่รอบนี้ไม่โดนทีโวเล่นะอุ้ยต้นไม้มา Nothing to say ท็อปเอลดิสขึ้นมาวางไม่ได้พอแล้วมีสแตมป์พีพยายามจะพานาการออกแล้วก็นาการไม่น่าจะได้ออกครับผมโดนมิดไนท์พอสลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปและโดนดีมคอยจับแช่มิดไนท์พอสด้วยนาการตายอีก91วินาทีตอนนี้ไอเทมเต็มตัวดูดิ9สล็อตอะจ่ายเงิน 10,000 ซื้อสล็อต1ชิ้นได้ไหมวะเพิ่มความสามารถเลดเกมส่วนเลดคิงก็ตายเป็นว่าเล่นจ่ายรีแคนเนชั่นแล้วก็ถอยวนๆไป
70นาทีผ่านแล้วครับตอนนี้โรชานตัวที่มากกว่า4นะครับแต่ไม่นับจำนวนนะเซนทอร์เปิด BKB มาครับฟิล์มคอยตัดสะดุอยู่ดีนะเพราะเป็นเวอร์ชันเซฟเตอร์เซนทอร์โดนไอซ์บาร์ไปแล้วแช่มินายพออยู่ครับเป็นเพียวดาเมจด้วยตอนนี้เซนทอร์ต้องควบม้าออกมาก่อนก็ควบขาตัวเองนั่นแหละลุมสตันลุมเดก้อนใส่เซนทอร์เสียชีวิตอีก1คนและรอบนี้จะเป็นครั้งที่ AXS จะได้โรชานสักทีไม่มีการบายแบ็กมาคอนเทสโรชานนะ70นาทีบาวตี้รูนครับด้านล่างเป็นดับเบิลดาเมจรูนส่งทางด้านของไทนี่ไปเก็บบาวตี้นะเซนทอร์บายแบ็กมาก่อนครับเพื่อจะมาคอนเทสโรชานแต่บายแบ็กช้าไปแล้วครับเพราะเขากำลังจะเอาได้แล้วเรียบร้อยเอ้ยเทียนมาจากไหนเทียนมาจากไหนโจรว่ะอยู่ดีๆโจรแม่งจะเข้ามาขอหน่อยนะและโจรวางเจมไว้ก่อนครับวางไว้ตรงนั้นแหละโจรไม่สำเร็จครับโจรต้องบายแบ็คแล้วแบบนี้พวกเขามาออินหน้าบ้านแล้วเทียนบายแบ็คมาไม่ใช่เนเจอร์โปรเฟตแต่อย่างใดโฟกัสที่บ้านกันในเดียวเรดคิงกำลังเสียชีวิตแรกแล้วเป็นไอ้ใหญ่ๆดีไวเลเปียฟันแบบไม่สนใจใครครับเสียรีคาเนชั่นไปแล้วโบโลสันเปิดแบ็คที่บ้านแล้วแบ็คโฮใส่ด้านด้านของเซนโตแต่โดนก็แบ็คโฮเหมือนกันดูดคืนดูดคืนแต่โดนขัดอย่างรวดเร็วเอลนิดพอกมาตรงนี้กดรีเฟรชเชอร์ออฟและโบโลสันเตรียมแบ็คโฮอีกหนึ่งรอบได้มาเป็นไทนี่มีหลับรีเซ็ตทีมไฟอยู่ด้วยแต่ว่าอินิมาเปิดบีเคบีอยู่เลยเฟลเอ้าสตันไม่คอมโบกันเลยว่ะช็อตนี้สตันกับหลับไม่คอมโบเลยไม่งั้นได้สตัน3คนแล้วโปรโลสันไม่น่ารอดอยู่ดีครับแต่ว่ามีเอจิสครับนากาเปิด BKB ไปสู้ได้ AA มา AA ไม่มีบายแบ็คแล้วรอบนี้เมอร์ราเคิลไม่สนใจตีบ้านอย่างเดียวไฟยังดำเนินต่อไปทีมสองไม่เหลือมานาแล้วเทรนโปรเทคเตอร์เข้ามาต่อยแบบธรรมดาแต่ไม่มีดาเมจเลยนากายืนสู้แนวหน้าอยู่ครับกำลังขับไล่ทุกคนออกไปเรดคิงยังมีรีคาเนชั่นอยู่โดนโซล่าแป๊บเดียวล้มทันทีครับเสียรีคาเนชั่นไปแล้วดรีมคอยผูกไว้3คนตรงนี้มีไนพอจับขังและนากาถอยเอาไว้ไม่ได้ต้องยืนตียืนตีเรดคิงยังเป็นผีอยู่ยังเล่นได้ต่อแป๊บนึงแต่ดีวายกำลังจะล่วงและหลับพาเพื่อนฮีลเอ้าคีปตีบ้านว่ะและไทนี่ไปด้วยครับผมในระหว่างที่ทุกคนกำลังสู้กันอยู่ตรงนี้ไทนี่ไปและจบเกมแล้วและกลายเป็นเสมอ1ต่อ1 71นาทีฮะโอ้กำลังแบบโอ้ยนิดนึงจะชนะแล้วจะ 2-0 แล้วนากาถ่วงเวลาแนวหน้าโคตรนานจนไทนี่วาร์ปไปแรดบ้านโดยที่ไม่มีใครสังเกตแม้แต่คนดูในแชทก็ไม่มีใครสังเกตเกมนี้จะเรียกว่าเป็นเกมอีพิกได้ไหมวะมันก็สูสีนะมันก็สูสีนะก็สูสีดีโอ้ตาสูสีจริงๆเพราะว่าถ้าเกมมันขาดอะเงินมันจะฉีกกันมากกว่านี้ตั้งแต่ตอนช่วงแบบ40นาทีแรกแล้วแต่เงินมันแบบอยู่ระหว่างตรงกลางตลอดเลยมันคือ2ทีมนี้ไม่ได้มีใครได้เปรียบมากกว่าใครในเกมนี้ Alpha X Hashtag ทำได้ดีมากแล้วนะเกมเนี้ยส่วนตัวของผมนะไม่ได้อวยอันนี้คือบอกว่าตอนแรกอะผมแบบการันตีเลยว่าแม่งแพ้แน่นอนแบบเรทเกมฮีโร่อะผมให้ SGD ไงแต่แบบนี้ยื้อมาได้นานมากๆเล่นกันจน9สล็อตอะหลังจากโดนแทะทาวเวอร์อยู่นานครับสุดท้ายก็โดนโขดหินบอยเอาต้นไม้ไปทุบทาวเวอร์จบเกมไปนึกว่าจะได้เห็นช็อตคัมแบ็กแบบอภินิหารละจาก3เดก้อนตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับไปรอกันต่อในเกมที่3